เวลาปริภูมิความเป็นจริงมันเป็นมากกว่าเส้นตรงมันคือความเป็นไปได้ที่ไร้ที่สิ้นสุดทุกอย่างที่เราเลือกอาจจะแต่แะแนงความเป็นจริงได้ไม่จํากัดและสร้างโลกคู่ขนานขึ้นมาข้านั้นคือเดอะวอชเชอร์ผู้นําทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตริตองกับคําถามที่ว่า what if สมมุติว่าขอขอบคุณ LSMB 999มิถุนายนปี1943ในช่วงนั้นกองทัพนาซีได้เคลื่อนกำลังพลไปทั่วยุโรปหวังจะพิชิตสงครามในครั้งนี้นำโดยแม่ทัพสุดแข็งแกร่งอย่างเรสเกาจึงทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากรวมกันระดรมสมองสร้างอาวุธชิ้นใหม่ขึ้นมาอย่างเซรุมซูเปอร์โซเจอจนสำเร็จ และได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นนายทหารผรอมแกร่รองคนหนึ่งนามว่าสตีฟโรเจอร์นำทีมการทดลองโดยฮาวเวิร์ดสตาร์กนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแห่งยุคนี้แต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทั้งหมดมันเกิดตรงที่ว่าพวกนาซีที่แฝงตัวในห้องทดลองนั้นมันดันกดระเบิดก่อนที่การทดลองจะเริ่มต้นขึ้นส่งผลให้ทุกอย่างนั้นต้องหยุดชะง,งักลงดรเออร์อไซ์ผู้คิดค้นเซรุ่มนี้ตายในที่เกิดเหตุแทบจะในทันที ส่วนสตีฟนั้นก็ถูกทหารนาซีคนนั้นที่ต้องการขโมยเซรุ่มยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งนั้นทําให้เพ็กกี้คาเตอร์ได้เข้ามาแก้สถานการณ์ต่างๆไว้ได้ทันโดยการกําจัดสายลับคนนั้นก่อนที่อะไรจะแย่ลงไปมากกว่านี้สตาร์กนั้นได้ตะโกนบอกกับทุกคนว่าพลังงานในการทดลองตอนนี้กําลังลดต่าลงอย่างต่อเนื่องและเรามีโอกาสทดลองเซรุ่มนี้เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วเพราะดตอร์ผู้คิดคนนั้นก็ตายไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้น เาสตีฟกลับเข้าเครื่องนั้นซะแต่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสของเกาจึงทําให้สตีฟไม่สามารถทํามันได้อย่างแน่นอนเพกกี้จึงตัดสินใจในทันทีครับว่าจะทดลองในกระบวนการนี้โดยใช้ร่างกายของเธอเองโดยไม่ส่วนคําห้ามของผู้พันเฟรนผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโครงการนี้เลยครับแล้วกระบวนการนี้ก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นลงมนุษย์นั้นได้ยนโฉมซูเปอร์โซเยอร์ที่สมบูรณ์แบบคนแรกของโลกที่ไม่ใช่สตีฟโรเจอร์ Roger อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นเพกกี้คาเตอร์ต่างหากครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเพกกี้จะได้ถูกผู้พันเรียกมาตำหนิถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่ขัดคำสั่งของตนเพราะผู้พันนั้นมองว่าผู้หญิงน่ะไม่เหมาะกับการเป็นทหารเลยสักนิดและเธอออกรบไม่ได้หรอกเธอจะทำให้ฉันเสียหน้าอย่างแน่นอนซึ่งเพกกี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากทำใจก็มันเป็นแบบนี้ไปแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเธอนั้นก็ตั้งใจฝึกวิธีการต่อสู้ต่อครับท่ามกลางคนให้ความหวัง ยังสตีฟโรเจอร์ไอหนุ่มผอมกระรองบอกได้เลยว่าในตอนนี้นั้นพวกนาซีก็เริ่มเคลื่อนไหวกันอีกแล้วรับเรสเกลได้ยกพวกไปบุกที่เมืองทอนเบิร์กนอร์เวย์เพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้แผนลับของเขานั้นสําเร็จไปได้ดยดีซึ่งนั่นก็คือเทเซเรกนั่นเองรับมันนีอินฟินิตี้สโตนก้อนแรกที่มนุษย์นั้นรู้จักอย่างเป็นทางการและเรสเกลไม่รอช้ารีบนํามันกลับไปวิจัยต่อที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของเขาในทันทีครับ ตัดมาที่ฝั่งของเพ็กกี้กันบ้างที่ในตอนนี้เธอได้รับรายงานว่าเรสเกลนั้นได้ชิงเทสรกไปแล้วเพ็กกี้จึงได้ขออนุญาตให้ผู้พันอนุมัติภารากิจของเธอไปชิงมันกลับมาที่นี่ซึ่งก็ตามระเบียบครับผู้พันนั้นไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดจึงทําให้สตาร์กไม่มีทางเลือกนอกจากวางแผนล,ลับกับเพ็กกี้กันสองคนสตาร์กนั้นได้มอบชุดและโล่ใหม่สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีให้กับเพ็กกี้คาเตอร์เพื่อใช้มันในการทําภารากิจลับ จิงเทสรกกลับมาให้ได้ซึ่งเพกกี้นั้นก็สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับจัดการขาบวนรถของนาซีที่กําลังขนลำเลียงเทสรกที่มีคนคุ้มกันกว่าหลายสิบชีวิตได้อย่างง่ายดายจึงทําให้เธอนั้นสามารถชิงเทสรกกลับมาได้สําเร็จแถมได้ตัวอานิมโซลานักวิจัยคนสนิทของเรสเกลติดไม้ติดมือกลับมาด้วย ซึ่งหลังจากกลับมารายงานภารกิจกับผู้พันและเขานั้นได้เห็นถึงความสามารถของเธอจึงทำให้ผู้พันนั้นปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะอนุมัติทุกภารกิจที่จำเป็นให้กับเพกกี้ในสมญาณาใหม่อย่างกับตันคาร์เตอร์แถมสตาร์กนั้นยังขออาสาครับจะเอาเทสรแรักนี้ไปศึกษาวิจัยต่อเพื่อจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้ซึ่งภารกิจหลายๆภารกิจต่อมาของเพกกี้นั้นก็เป็นการยกกำลังพลไปถล่มที่ฐานทัพของนาซีแต่ละที่ต่าง เพื่อชิงชัยชนะกลับมาเป็นของฝั่งสัมพันธมิตรให้ได้ซึ่งนั้นรวมไปถึงภารกิจปลุกไปช่วยเพื่อนของสตีฟอย่างบัคกี้บานและเพื่อนร่วมรบในหน่วย107ของเขาซึ่งภารกิจนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเธอต้องการกําลังเสริมทางอากาศที่สตาร์กนั้นกําลังส่งไปให้และสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเพ็กกี้และทหารทุกคนก็คือชุดเกาะมนุษย์เหล็กหรือไอรอนแมนที่มีแกนพลังงานอย่างเทสเซอร์แกอยู่กลางอกภายใต้การควบคุมของสตีฟโรเจอร์ทางเพ็กกี้และสตีฟ จึงช่วยกันถล่มฐานทัพของนาซีแห่งนี้จนรับเป็นหน้ากลองซึ่งหลายๆภารกิจต่อมาเนี่ยผู้พันฟินก็ได้รับความชื่นชมมาจากหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลว่าเขานั้นทําผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมในขณะที่ฝั่งของเรสเกาลนั้นที่เห็นแบบนี้เนี่ยที่กองทัพนาซีถูกถล่มยับอย่างต่อเนื่องเขาก็ไม่ได้มีท่าทีร้อนรนแต่อย่างใดนั่นก็เป็นเพราะว่าเรสเกาลนั้นได้ใช้ฝั่งนาซีในการซ่อนกองกําลังของตัวเองไว้เพียงแค่นั้นเพื่อทําแผนลับบางอย่าง ที่ในตอนนี้ก็ใกล้จะพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวสู่สาธรารณชนในชื่อที่ว่าองค์กรไฮดาบอกได้เลยว่าในตอนนี้เพ็กกี้กับสตีฟนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่แต่เดิมก็เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมรบในตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นอะไรที่มากกว่านั้นที่แต่ละคนยังไม่เปิดใจให้แก่กันและกันพวกเขาทั้งคู่นั้นสู้เคียงบ่าเคียงลายกันจนถึงภารกิจสุดท้ายที่จะจบสิ้นสงครามในครั้งนี้กับพวกนาซีและทำลายพวกไฮดาที่แฝงตัวอยู่ให้สิน้น โดยการบุกไปจัดการกับเรสเกาที่มีสายข่าวรายงานมาว่าเขานั้นกำลังเดินทางอยู่ในรถไฟลำหนึ่งมุ่งสู่รังของเขาโดยสตีฟนั้นอาสาเป็นคนเปิดจังหวะให้รับโดยชุดเกราะไอรอนแมนในการจู่โจมรถไฟขบ,บวนนั้นแต่ทว่ามันกลับเป็นกับดักที่ทั้งขบ,บวนนั้นไม่ได้มีเรสเกาอยู่แต่อย่างใดแต่มันนั้นกลับเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดที่ระเบิดทั้งรถไฟถล่มลงสู่หน้าผาข้างล่างหายไปพร้อมกับสตีฟโรเจอร์ในชุดเกราะไอรอนแมน หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับเพ็กกี้เสียใจเป็นที่สุดที่ได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตคนหนึ่งไปต่อนหน้าต่อตาเธอนั้นจึงเดินทางไปสอบสวนกับดรอานิมโซลานักวิจัยคนสนิทของเรสเกลว,ว่าเขานั้นวางแผนอะไรไว้ซึ่งดอกเตอร์ก็ได้สารภาพหมดเปลือกรับว่าเรสเกลนั้นมีแผนจะใช้เทสซรกในการเปิดประตูมิติขึ้นมาพร้อมกับพาบางสิ่งบางอย่างมาจากนอกโลกเป็นกําลังสําคัญในการรบเพื่อให้เหล่าไฮด้านั้นสามารถยึดของโรคนี้ได้สําเร็จ ซึ่งหลังจากที่รู้แผนการของพวกมันเพกกี้ก็ได้สารภาพหมดเปลือกกับสตาร์กและบากีรับว่าแผนการต่อไปนี้จะเป็นการบุกไปที่ปราสาทของเรสเกาผลของมันอาจจะจบลงที่ว่าสงครามนี้อาจจะไม่ยุติแต่ฉันนั้นจะทําให้มั่นใจว่าพวกไฮดราได้ถูกกำราบจนสิน้นซึ่งทุกคนนั้นก็เอาด้วยครับและแล้วภารกิจสุดท้ายของพวกเขาในการค้นล้มพวกไฮดราก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การนําของเพกกี้หรืออีกชื่อ กัปตันคาเตอร์และได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังของหน่วย107ของบักกี้บานและตัวของเอ็ดเวิร์ดสตาร์กก็เข้าร่วมด้วยโดยในจังหวะนั้นเองรับที่เรสเก,กานั้นก็เริ่มต้นแผนการของเขาเช่นกันด้วยการเปิดใช้เทสเรกเปิดประตูมิติด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษจากดร์อาร์นิมโซลาและประตูสู่ห้วงอวกาศก็ได้เปิดขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่บักกี้ก็ได้บุกเข้ามาในห้องลับห้องหนึ่งได้และเขาได้เจอกับชุดเกาะเหล็กที่ถูกแขวนไว้ พร้อมกับร่างของสตีฟโรเจอร์ที่บาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรสตีฟนั้นไม่ขออะไรมากจากบักกี้ครับนอกจากให้เขาช่วยพยุงตัวไปใส่ในชุดเกราะไอรอนแมนให้ทีและชาร์จมันด้วยไฟฟ้าของเดนี่พลังงานมันอาจจะไม่เยอะเหมือนกับเทสรก์แต่น่าจะเพียงพอในการช่วยเพกกี้โคนล้มเรสเกลได้อย่างแน่นอนเพกกี้นั้นได้เดินบุกเข้ามาในห้องทดลองของเรสเกลได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าดูเหมือนว่ามันจะช้าเกินไปสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนามว่าผู้พิชิตของไฮดรา รูปร่างเหมือนปลาหมึกกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆผ่านประตูมิติที่เรสกาวนั้นภูมิใจนักภูมิใจหนากครับวันนี้แหละคือกุญแจสู่ชัยชนะของเขาแต่ว่าเรสเกวก็ดันเสือกถูกไอหมึกจับกินต่อหน้าต่อตาตายขาดที่แต่เบกกี้นะั้นไม่มีเวลามาดีใจมากนักครับเพราะว่าไอเจ้าปลาหมึกตัวนี้ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่มากๆอยู่พอสมควรและถ้ามันได้หลุดเข้าไปที่โลกได้สําเร็จแล้วก็มีหวังว่าเมืองทั้งเมืองคงถูกกลืนกินหายไปได้เพียงไม่กี่นาที เธอนั้นจึงได้ส่งสตาร์ไปที่คอมพิวเตอร์ครับเพื่อสั่งโปรแกรมนี้ให้ปิดซะเพื่อส่งไอหมึกนี้กลับไปที่ของมันแต่ดูเหมือนว่าจะเกินปัญญาของสตาร์ครับการที่จะปิดประตูนั้นได้จะต้องผลักเจ้าปลาหมึกกลับไปก่อนถหนวดมันยื่นโดเดยอยู่แบบนี้ไม่มีทางเลยที่จะปิดประตูมิติได้ซึ่งเพ็กกี้นั้นก็พยายามอย่างสุดความสามารถครับจนกระทั่งสตีฟโรเจอร์ได้โผล่เข้ามาช่วยพร้อมกับชุดเกราะเหล็กของเกายังไม่ทันที่เขานั้นจะได้ทำอะไรมากนักแบตเตอรี่ก็หมดกลางทาง หมดหล่อเลยกูสตีฟคิดในใจส่งผลให้เพกกี้นั้นไม่มีทางเลือกรับนอกจากเอาร่างของตัวเองนั้นพร้อมกับพละกําลังอันมหาศาลค่อยๆดันปลาหมึกนั้นกลับไปที่ประตูมิติแต่การทําแบบนั้นจะทําให้เธอนั้นถูกกลืนไปพร้อมกับมันเช่นกันเพกกี้จึงได้สั่งลากับสตีฟเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเจอกันวันเสาร์นี้ไปเต้นรากันนะเมื่อสิ้นเสียงเรียกของเพกกี้ประตูมิติก็ถูกปิดลงอย่างถารอเพกกี้นั้นได้หายไปจากสตีฟ ต่อหน้าต่อตาของเขากันเลยทีเดียวครับเหลือเพียงแค่ก้อนเทสแรกที่ตั้งอยู่โดเดไม่มีใครสนใจและภาพเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดมาที่ห้องทดลองลับห้องหนึ่งรับที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีใครบางคนพยายามจะใช้เทสแรกก้อนนี้ในการเปิดประตูมิติขึ้นมาอีกครั้งแล้วสิ่งที่ออกมาจากประตูนั้นจะไม่ใช่ใครที่ไหนกับตันคาเตอร์พร้อมกับซากปลาหมึกยักษ์ที่ถูกหั่นเป็นชินช้นๆและคนที่ช่วยเปิดประตูนี้ขึ้นมาก็คือชายที่มีชื่อว่า นิกฟิวรีและคลินบาตันเพ็กกี้นั้นได้ถามคำถามกับทั้งคู่ครับว่าสตีฟนั้นอยู่ที่ไหนฟิวรีจึงตอบกลับไปเพียงแค่ว่าสงครามนะมันจบไปแล้วตั้งเจปีนัดกับตันแล้วนี่เลยครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของเดอะวอ c เชอร์ที่คอยเฝ้าดูหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมันติเวิร์ที่เกิดจากสิ่งที่เพ็กกี้นั้นเลือกเองที่จะเป็นกับตันมันได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งหมดของจักรวาลที่ควรจะเป็นสร้างฮีโร่คนใหม่ขึ้นมา โดยที่ตัวของวอตเชอร์เองนั้นไม่อาจจะแทรกแซงเหตุการณ์ต่างๆได้เขาทําได้เพียงแค่ว่าเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆความเป็นไปของจัก,กรวาลกาแล็กซีอาจจะเป็นเพียงแสงจุดเล็กสสาหรับมนุษย์อย่างพวกเจ้าแต่สําหรับขานั้นมันคือโลกอีกมากมายที่มาพร้อมกับเรื่องราวอันนับไม่ท้วนที่อยู่ข้างในที่ขานั้นคือเดอะวอตเชอร์ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามา และตริตองกับคำถามที่ว่า What if สมมุติว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าสตาร์ลอดพระเอกของเรานั่นเองครับที่ภายใต้หน้ากากนั้นเขาคือชายที่มีชื่อว่าทีชาร่าไม่ใช่ปีเตอร์คิวเหมือนกับในหนังแต่อย่างใดที่ในตอนนี้กำลังมาทำภารกิจเพื่อช่วงสิงลุกออฟที่ถูกเก็บไว้อย่างแน่นหนาที่ดวงดาวมอแรกแต่ทว่าภารกิจของสตาร์ลอดนั้นก็ได้ถูกเข้ามาขัดขวางโดยกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งครับ ที่ถูกโรนันสั่งให้มาเอาลูกออฟนี้กลับไปเช่นกันปรากฏว่าไอ้หัวหน้าทหารรับจ้างกลุ่มนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโคราดมันดันรู้จักกับสตาร์ลอดอยู่แล้วนั่นน่นี่มันสตาร์ลอดคนดังของแจกกวานนี่นาะผมเป็นเอฟซีของพี่ลอดเลยนะครับรู้ไหมเอาจริงนะผมไม่อยากทําร้ายพี่ลอดเลยแต่พี่โรนันแกก็เยอะเหมือนกันเงินผมคงต้องขออนุญาตอัดพี่ลอดซะหน่อยแล้วละกันพระเอกก็ตอบว่าได้เลยเข้ามาเลยซิเพราะว่าพวกเรากลุ่มราเวนเจอร์ไม่เคยบินเดียว เมื่อสิ้นคำพูดของสตาร์ลอดจอนดูกับตันของราเวนเจอร์ก็ได้เข้ามาช่วยบุกจัดการกับทาหารเหล่านี้จนตายเกลียงเหลือเพียงแค่ไอโคราดที่พระเอกนั้นก็รากมันกลับไปกลับไปเป็นพวกของราเวนเจอร์ด้วยในๆนก็เป็นเอีแล้วเอามันมาเป็นลูกน้องกูเลยละกันแล้วเหตุการณ์นี้มันก็ได้ตัดย้อนกลับไปในอดีตของทีชาลาครับว่าแต่เดิมนั้นเขาถือกำเนิดขึ้นที่วากันดาในโลกมนุษย์นั่นแหละครับโดยมีศักเป็นบุตรชายทแท้ๆของกษัตริย์วากันดาอย่างทีชากา้า แต่ด้วยความในตอนเด็กของทีชาล่านั้นเขาค่อนข้างจะมีความอยากรู้อยากเห็นเอามากๆจึงได้ฝ่าฝืนคําสั่งของบิดาออกจากเขตเมืองไปเพื่อสํารวจโลกภายนอกที่บิดาของเขานั้นก็กรอกหูอยู่ทุกวันว่ามนุษย์โลกน่ะมีแต่ทําสงครามกันไม่รู้จักความสงบสุขเลยสักทีแต่ถ้ว่าในตอนที่ทีชัล่านั้นได้ออกจากเขตวากันดาไปได้แล้วเขาก็ได้ถูกยันอวกาศปริศนาปีมขึ้นยานไปเฉยเลยครับและทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชายที่มีชื่อว่ายอนดูอูดอนตา ที่ได้รับการว่าจ้างให้มารับตัวปีเตอร์วิลบนโลกไปส่งตัวให้กับอีโก้เดลิฟวิ่งแพเน็ตแต่ลูกน้องของยอนดูเนี่ยมนันโง่ครับจับมาผิดคนซะอยางนั้นเพราะว่ามันเนี่ยนึกว่ามนุษย์โลกเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของชายที่มีชื่อว่าทีชาราในฐานะของสตาร์ลอดซึ่งหลังจากที่กลุ่มราเวนเจอร์เนี่ยได้ชิงลูกออฟมาได้สําเร็จแล้วทั้งหมดก็ได้ไปเฉลิมฉลองกันตามปกติ ซึ่งคนที่มางานเลี้ยงในครั้งนี้เนี่ยก็ประกรอบไปด้วยหลายคนครับตั้งแต่ d r ร็กเดอะเดซโซเยอร์นวิวราล่างปกติและคนที่คุณก็รู้ว่าใครยังทานอตไททันคลังวายร้ายสุดโหดของจักรวาล MCU ที่ในตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจแต่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เหมือนเช่นเคยครับที่อยากจะฟื้นฟูจักรวาลน,นี้ให้ดีขึ้นแต่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการ เพราะว่าแต่เดิมนั้นทานอตเคยมีความคิดว่าจากจะกำจัดสิ่งมีชีวิตไปครึ่งจักรวาลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรนี้แต่ในตอนนี้นั้นเขาไม่คิดแบบนั้นแล้วครับเพราะว่ายังมีทางอื่นอีกที่สามารถช่วยจักรวาลนี้ได้และสิ่งนั้นก็คือฟุ่นเพลิงปฐมการที่เจ้าสิ่งนี้นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากซูเปอร์โนวาตั้งแต่สมัยโบราณมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ได้เพียงแค่ใช้ปริมาณ1ออนเพียงแค่นั้น มันสามารถเปลี่ยนแปลงดวงดาวรางๆให้กลายเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาทีซึ่งเนบวลาก็ตั้งใจว่าจะไปตามหามันครับเพื่อทําตามประสงค์ของท่านพ่อธานอตให้ได้แต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยเจ้าฝุ่นเพิงปฐมการมันก็ได้อยู่ในการครอบครองของชายที่มีชื่อว่าท่านเนเรียทิวานเด็กคอนเลกเตอร์ที่ในตอนนี้ก็เป็นตัวร้ายมหาอํานาจของจักรวาลที่หลายๆคนนั้นเกรงกลัวเพราะเด็กคอนเลกเตอร์นี้ได้ชิงตําแหน่งนี้ไป ตั้งแต่ที่ธานอนนั้นกลับตัวกลับใจเป็นคนดีครับซึ่งเนบิลาก็ได้เอาภารกิจนี้ไปเสนอให้กับพระเอกยอนดูและกลุ่มลาเวนเจอร์ให้เข้าร่วมด้วยเพื่อร่วมกันช่วยเหลือจักรกวาลที่กําลังค่อยๆพังทลายลงแต่ยอนดูนั้นกลับไม่เห็นด้วยอย่างแรงรับเพราะคอลเลกเตอร์เนี่ยมันโหดจ,จริงไม่ติงนางนะเว้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าแต่สุดท้ายนั้นก็โดนทีชาราพูดกล่อมหูจนทําให้ฝูงราเวนเจอร์เนี่ยเข้าร่วมภารกิจนี้เข้าจนได้ และแล้วภารกิจในการชุนฟูจักรกวาลก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งระหว่างทางที่เดินทางไปทําภารกิจเนวิลาก็ได้เข้ามาถามกับทิชราว่าเขาเคยมีความคิดอยากจะกลับไปที่บ้านเกิดอย่างวากันด้าไหมแต่ทิชารานั้นก็ตอบในเวลากลับด้วยความเสียใจครับว่ายอนดูบอกข่าว่าวากันด้านั้นถูกทําลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสงครามไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากกลับไปแต่เพราะไม่มีที่ให้ข้ากลับไปต่างหากละ่ะซึ่งในตอนนั้นเองครับที่ยานของพวกเขา ก็ได้เดินทางมาถึงที่นูแวรเป็นที่เรียบร้อยและเริ่มต้นแผนการของพวกเขาในทันทีซึ่งแผนการทั้งหมดก็คือยอนดูก,กับเนบิลาจะเข้าไปเสนอขายลูกออฟกับเดอะคอเลกเตอร์ส่วนทานอสกับเหล่าลาเวนเจอร์จะช่วยกันล่อแบล็กออเดอร์สลูกสมุนสุดโหดของเดอะคอเลกเตอร์ให้มาเสียเวลาอยู่ข้างนอกส่วนทีชาร่านั้นจะเป็นคนที่เข้าไปเอาฝุ่นเพลิงปฐมกาลที่คลังแสงของคอเลกเตอร์ด้วยตัวเองครับซึ่งทีชาร่านั้นก็ได้ฮา์เวิร์ดเดอะดักในการช่วยชี้ทางไปให้ และระหว่างทางที่ทิชรา,าได้เดินเข้าไปนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับยานอวกาศลำหนึ่งที่มันได้เรืองแสงสีม่วงขึ้นมาเมื่อทิชรา,านั้นเดินผ่านร่วมไปถึงสร้อยคอของเขาด้วยใช่แล้วครับนี่เป็นยานอวกาศของชาววากันดาที่ได้พัฒนาวิทยาการของตนเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อออกตามหาทิชรา,าตามคําสั่งของกษัตริย์ทิชากาที่รู้ว่าลูกของตนนั้นถูกชาวอากาศจับไปเป็นตัวประกันเมื่อทีชรา,ารู้แบบนั้น เขาก็รู้ในทันทีครับว่าอยอนดูนั้นโกหกตัวเองมาโดยตลอดว่ากันด้านั้นยังไม่ถูกทำลายและรอคอยการกลับไปของทิชาลาในทุกเมื่อเชื่อวันจนในที่สุดแล้วพวกเหล่าแบ็กออเดอร์ก็รู้ตัวครับวันนี้เป็นแผนการล่อลวงพวกเขาจึงสั่งปิดฐานทัพของคอเลกเตอร์ในทันทีและในเวลากับคอเลกเตอร์ก็ได้มาปรากฏตัวที่ข้างหลังของทิชาาเพื่อจับกุมเขาใช่แล้วครับในเวลานั้นหักหลังพวกผอง เพราะว่าตัวเองนั้นติดหนี้คอลเลกเตอร์อยู่และการชดใช้นี่ในครั้งนี้ก็คือการส่งตัวทีชาราให้กับเด็กคอลเลกเตอร์ไปเก็บสะสมเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของเขาและคอลเลกเตอร์ไม่รอช้าสั่งให้ลูกน้องพาตัวทีชาราไปเก็บไว้ในตู้สะสมของเขาในทันทีครับซึ่งทีชาราในตอนแรกก็ไม่ยอมสิครับจะให้ฉันมานั่งในตู้แบบนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ยนะใครมันจะไปยอมกันวะ ที่ชาร่าจะได้พูดจายียวยวนกวนประสาทคอลเลกเตอร์จนทําให้เขานั้นโมโหครับจากสั่งขังกลายเป็นสั่งประหารทิ้งในทันทีส่วนพวกเราเป็นเจอกับคนอื่นและก็ทานอตก็ได้ถูกควบคุมตัวไว้อย่างแน่นหนาะซึ่งทานอสนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากครับที่โดนลูกสาวตัวเองหักหลังในครั้งนี้แต่ยังไม่ทันที่ทานอสจะร้องไห้เนบูล่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับฝุ่นเพลิงปฐมมกาลและได้ปลดปล่อยพวกเราเวนเจและทานอตให้ออกจากพันธนาการ เนบูล่านั้นไม่ได้ต้องการจะหักหลังพวกพ้องตั้งแต่แรกครับเพราะนี่เป็นแผนที่วางไว้กับทีชาล่าไว้ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งหากเพื่อหล่อให้คอเลกเตอร์นั้นตายใจเพื่อจะเอาฝุ่นเพลิงปฐมการออกมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้ไงที่นี้รีบหนีกันเถอะเพราะว่าเราได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วส่วนทีชาล่านะ่ะเขาดูแลตัวเองได้บอกได้เลยนะครับว่ามันเขาเป็นแบบนั้นจริงๆทีชาล่านั้นได้ใช้สร้อยวากาันดากู้ใจ พังกรงขังของตัวเองออกมาสู้กับคอเลกเตอร์แบบตัวต่อตัวครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายเพราะคอเลกเตอร์นั้นมีอาวุธที่หลากหลายตั้งแต่แขนที่แข็งแกร่งของโครนันหมวกของเฮลาที่เสกมีดบินได้รวมไปถึงโล่ของกัปตันอเมริกาที่ไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนถึงมาลงเอออยู่ที่นี่ได้เลยเนี่ยในขณะที่ฝั่งของเนวิล่ากับพวกก็รีวิงขึ้นยานแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็โดนพวกแบล็คออเดอร์ถึง2คนเข้ามาขัดขวางซึ่งทานอนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะถ่วงเวลาให้ แต่เพียงลาพังแค่ทานอตเพียงคนเดียวไม่เพียงพอจะต่อก,กอนกับแบล็กออเดอร์ได้ถึง2คนในครั้งเดียวรับสองพ่อลูกนั้นจึงช่วยกันในการจัดการมันได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยในวิลล่านั้นได้โปรยฝงฟุน้นเพลิงปฐมการใส่ปากของไอตัวโตวเกิดเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นกลางโนแวร์แห่งนี้ส่วนทีเชล่านั้นที่กำลังจะเสียท่าก็ได้ย้อนดูอูรอนตาเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดีแทมมังได้คารีนาพารับใช้ของคนสนิทของคอเลกเตอร์ก็ยังหักหลังเขาครับ มาช่วยพระเอกจัดการกับคอเลกเตอร์อีกแรงและพวกเขาได้ปลดปล่อยนักโทษทุกคนของคอเลกเตอร์ให้รวมตัวคอเลกเตอร์เองหมดกันพาพ์สุดโหดซึ่งหลังจากทุกอย่างได้จบลงแล้วทีชารานั้นก็ได้ตัดสินใจจะกลับไปที่โลกมนุษย์อีกรางรับเพื่อกลับไปหาท่านพ่อทีชาก้าด้วยความภาคภูมิใจบอกได้เลยว่าทั้งทีชาราพวกคราเวนเจอร์และทานอสก็ได้รับการต้อนรับจากวากันดาอย่างอบอุ่น และเขาก็ไม่ลืมที่จะอธิบายแผนการสุดเจ๋งของเขาให้กับทุกคนได้ฟังโดยการใช้อินฟินิตี้สโตเนี่ยในการล้างบางสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรวาลเพื่อฟื้นฟูมันเขาว่าแผนนี้ก็ดีอยู่นะแต่ทำไมหลายคนถึงไม่ชอบมันล่ะฮะแปลกจริงๆท่านอดได้กล่าวไว้มนุษย์โลกนั้นช่างกระหายช่างอยากที่จะเอาชนะความเป็นไปไม่ได้แต่กลับมืดบอดต่อภาพรวมสิ่งที่มนุษย์เห็นว่าเป็นหายนะ ข้ากับมองว่ามันเป็นบททดสอบที่สำคัญที่จะรวบรวมทีมบุคคลเหล่านี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษอย่างน้อยเรื่องนี้มันก็เคยเกิดขึ้นในจักรวาลแห่งหนึ่งแต่ในจักรวาลน,นี้ไม่ได้ไกลเคียงเลยสักนิดข้านั้นมีชื่อว่า The Watcher ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตรีตองกับคำถามที่ว่า Fort ดสมมุติว่าเรื่องราวทั้งหมดมันได้เริ่มต้นที่สองชายหญิงคู่นี้ครับนิกฟิลลี กับนาตาชาโรมานอฟที่ในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่กําลังเดินทางไปหาชายหนุ่มสุดหล่อเพลย์บอยเจ้าของชายาไอรอนแมนอย่างโทนี่สตาร์ทที่ในตอนนี้ชีวิตของโทนี่นั้นไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่นิดหลังจากที่เขาได้รู้ความจริงว่าร่างกายของเขากําลังป่วยจากการที่เครื่องปฏิกรณอร์คที่ฝังอยู่ในหน้าอกของเขากําลังปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายและอีกไม่นานเขาจะตาย โทนี่ก็เลยได้ตัดสินใจใช้ช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาในการกินเล่นอย่างที่เขานั้นอยากจะทำครับและนี้กับนาตาชานั้นจะต้องมีหน้าที่มาพูดเปลี่ยนใจให้โทนี่นั้นกลับมาเป็นคนเดิมอีกรางให้ได้ก่อนที่เขาจะเป็นตัวอันตรายกับคนอื่นๆซึ่งนาตาชาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากครับเธอจัดการฉีดลิเทียมไดออกไซด์เข้าสู่ร่างกายของโทนี่สตาร์กในทันทีเพื่อล้างสารพิษเป็นการชั่วคราวแต่หลังฉีดไปเพียงแค่3วินาทีเท่านั้น โทนี่ก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นตายขาที่จนกระทั่งเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่โคสันก็ได้โทรมารายงานกับนิ่ครับว่าเขานั้นได้ค้นพบขอนปริศนาที่อยู่กลางทะเลทรายที่เต็มไปด้วยพลังงานปริศนาอีกมากมายในขณะที่นิกนั้นกําลังพาน,นาตาชาไปเข้ารายงานตัวกับน่วยจิ้วครับหลังจากที่เธอนั้นได้ฉีดสารพิษเข้าร่างกายของโทนี่จนเสียชีวิตนิกนั้นรู้ตัวดีว่านาตาชานั้นไม่มีทางทําแบบนั้นกับโทนี่แน่แน แต่หนวยชิวไม่คิดแบบนั้นนะสิครับพวกเขาต้องจับกลุ่มตัวนาตาชาเอาไว้ก่อนส่วนนิกนั้นจึงได้ขอให้เธอนั้นช่วยสืบเรื่องนี้ให้เขาทีหลังจากที่หลบหนีการจับกลุ่มของหน่วยชิวไปได้แล้วซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากของนาตาชารับในการหนีจากพันธนาการไปได้อย่างง่ายดายแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่ฐานทัพกลางทะเลทรายของชิวที่ในตอนนี้เจ้าหน้าที่โคสันก็ได้เข้ามารายงานกับนิกครับว่าที่คอร์นนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านิวตรอน รังสีไวต้าที่พุ่งกระชูดมากๆและไม่มีใครสามารถยกมันขึ้นได้เลยแต่ในจังหวะนั้นเองครับที่อยู่ๆก็ได้มีชายปริศนาบุกเข้ามาที่ฐานทัพของชิวเฉยเล็กครับมาตัวคนเดียวซะด้วยพร้อมกับพระกําลังมหาศาลที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปใช่แล้วครับคนคนนี้จะไม่ใช่ใครที่ไหนต่อเทพเจ้าสายฟ้าของเรานั้นเองครับที่เขานั้นต้องการมาเอาคอนของตัวเองนั้นกลับคืนไป ซึ่งบาตันที่คอยสังเกตการอยู่เขาก็ได้ขอคําสั่งยิงจากนี้ครับว่าให้จัดการเขาเลยไหมแต่นิกนั้นก็ตอบด้วยความมั่นใจครับว่าไม่รอดูก่อนว่าชายคนนี้นั้นจะทําอะไรซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฟ้าผ่าดังเปรียงลูกธนูของคลินบาตันก็พุ่งไปปักเข้าที่กลางหัวใจของทอตายขาดที่ในทันทีตามโทนี่ไปแบบติดๆซึ่งบาต้าน,นั้นก็ยอมรับกับนีครับอย่างมั่นใจว่ามันไม่ใช่ฝีมือของเขา ผมไม่เคยยิงพลาดและผมไม่เคยมือลั่นมาก่อนแต่ด้วยหลักฐานที่แน่นหนาเกินไปลูกธนูนี้ก็เป็นของเคลนบาตันอย่างปฏิเสธไม่ได้เขาจึงได้ถูกหน่วยชิวสั่งขังโดยไม่มีทางเลือกครับบาตันนั้นเสียใจเป็นอย่างมากครับที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซึ่งนิกเมื่อรู้ข่าวเขาจึงได้ขอพบบาตันเป็นการส่วนตัวเพื่อขอคุยกับเขาว่าทำไมบาตันถึงทำแบบนั้นไปแต่ทว่าตอนที่นิกนั้นได้เข้าไปหาบาตันนั้น เขาก็ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนิกก็งงเลยสิครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครที่เข้าเยี่ยมบาดตันเลยสักคนห้องก็ถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาแถมในร่างกายของเขาก็ไม่มีร่องรอยจากการต่อสู้เลยใครกันที่ทําเรื่องแบบนี้กับเขากันแน่ไม่มีใครรู้คําตอบและนิกนั้นจะต้องคิดให้ออกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แตัดมาที่ฝั่งของนาตาชากันบ้างครับที่ในตอนนี้เธอได้สืบเรื่องการตายของโทนี่ต่อ ด้วยนาตาชานั้นได้เดินทางมาหาดรรอสเป็นการส่วนตัวเธอคนนี้เป็นแฟนสาวของบรูซแบนเนอร์นักวิจัยอันดับต้นๆของโลกเพื่อเอาไซริงค์ที่ฉีดยาให้กับโทนี่ให้กับเธอคนนี้ได้ตรวจสอบซึ่งดรรอสก็ได้ตอบกลับนาตาชาไปว่าไซริงค์อันนี้นั้นไม่มีสารพิษเจือปอนอยู่เลยสิ่งที่ฆ่าโทนี่นั้นมันต้องเป็นนาโนเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่ตัวของรอสเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันคืออะไรและไม่นานหลังจากนั้น นิกฟิวรีก็ได้โทรมาหานาตาชาเพื่อโทรแจ้งข่าวร้ายกับเธอรับว่าคลินต์บาตันเพื่อนรักของเธอได้ตายลงไปเป็นที่เรียบร้อยปอดแสเดียวที่เชื่อมโยงเรื่องราวการตายของทุกคนก็คือทุกคนนั้นมีรายชื่อในโครงการอเวนเจอร์กันหมดเลยและเหยื่อรายต่อไปก็คือเธอนาตาชาโรมานอฟและบรูซแบนเนอร์เพราะฉะนั้นในตอนนี้เธอลากตัวบรูซออกมาแล้วรีบชิงหนีออกจากที่นั่นซะไปกบดานก่อน แต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปเสียแล้วรับเพราะว่าในตอนนี้กองทัพของท่านในพลรอดได้มายืนรอพวกเขาอยู่ทิศทางออกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบรูนันก็บอกกับนาตาชาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะยังไงแล้วผมก็คาไม่ตายตัดมาที่ฝั่งของนิกฟิลลี่กันบ้างรับที่ในตอนนี้เขาได้รับรายงานด่วนจากโคสันว่าได้มีสะพานไบฟอรดโผล่กลางทะเลทรายถัดจากฐานทัพของจิลไม่ไกลนักและผู้ที่มาเยือนโลกมนุษย์ในรอบนี้ก็คือโลกิ พร้อมกับกองทัพส่วนตัวของเกาโดยโลกินั้นมาที่โลกเพื่อแก้แค้นให้กับตอพี่ชายของตนที่ถูกใครสักคนบนโลกสังหารอย่างโหดเหี้มและเขาไม่รอช้าที่จะถล่มกําลังพลของนิกฟิวรีจนราบเป็นหน้ากองแต่นิกนั้นก็ได้ขอโอกาสเพื่อเจรจาต่อรองกับโลกิครับเพื่อขอเวลาเพิ่มได้ไหมในการตามหาคนผิดจริงๆมารับโทษให้ได้ซึ่งโลกิก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรรมอะไรขนาดนั้นครับเขาให้เวลานิกจนถึงเช้าวันถัดไป ถ้านิียังหาตัวคนนั้นไม่ได้โลกนี้จะต้องพังพินาศด้วยฝีมือของโลกินั่นเองรับตัดมาที่ฝั่งของนาตาชากันบ้างหลังจากที่นายพลรอดได้มาถึงนาตาชาก็ได้ประกาศต่อหน้าของนายพลว่าอย่าเพิ่งยิงได้ไหมเพราะว่าในตอนนี้บรูซแบนเนอร์กำลังอยู่ในการควบคุมของหน่วยชิวแต่ทว่าอยู่ดีๆนั้นก็ได้มีกระสุนปิศนาพุ่งเข้าชนที่แขนของบรูซเข้าอย่างจังซึ่งนั้นมาได้ส่งผลให้บรูซนั้นโกรธ และกลายร่างเป็นเดือดฮักในทันทีครับและอัดทุกอย่างที่ขวางหน้าจนราบเป็นหน้ากลองแต่ทว่าตอนที่ฮักอรารวาดนั้นเขาก็ยังทําอะไรได้ไม่ถึงไหนร่างกายของเขาก็เกิดความผิดปกติขึ้นมันขยายใหญ่ขึ้นอย่างปริศนาจนตัวฮักเองเนี่ยก็ควบคุมไม่ได้และเมื่อถึงจุดที่ฮักคุมไม่ไหวร่างกายของเขาก็แตกเป็นชิ้นๆซึ่งนั่นทําให้นาตชานั้นต้องทําการสืบเรื่องนี้ต่ออย่างจริงจังว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ จนในที่สุดแล้วเธอก็ได้เจอเข้าจริงๆร,รับว่าความจริงทั้งหมดมันก็ได้อยู่ในไฟล์ลับของหน่วยชิวเองในโครงการลับที่มีชื่อว่าเดียรเวนเจอร์ซึ่งได้มีอีกคนที่น่าจะตายไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนล็อกอินเข้ามาดูในไฟล์นี้เฉยเลยครับเมื่อ2วันก่อนนาตาชาจ,จึงรีบโทรหานิกในทันทีเพื่อบอกว่าคนคนนั้นก็คือยังไม่ทันที่นาตาชาจ,จะได้เอ่ยคําพูดนั้นออกมารับ,จจเ,ออรบเธอก็ได้ถูกรอบซุ่มโจมตีโดยบุคคลปริศนาที่มองไม่เห็นตัวยังกับผี ซึ่งยากที่นาตาชานั้นจะรับมือไหวและคำพูดสุดท้ายก่อนที่เธอจะตัดสายไปก็คือทั้งหมดมันเป็นเพาะความหวังซึ่งนิกก็ได้ยินแบบน้ำเต็มสองหูเลยครับที่ในตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นในการคิดว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดกันแน่ความหวังอย่างนั้นหรอมันคืออะไรกันนะหรือว่าจะเป็นเธอคนนั้นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาตินิกได้หยิบเพจเจออันนึงขึ้นมาครับพร้อมกับเดินทางไปหาโลกิในทันที เพื่อคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวถึงแผนการบางอย่างก่อนที่ภาพเหตุการณ์นั้นจะตัดไปที่หน้าหลุมศพของยิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าโฮฟแวนไดหรือความหวังของเรานั่นเองครับที่ในตอนนี้นิกฟิลรีได้ยืนอยู่ที่นั่นเป็นที่เรียบร้อยและคนที่มารอนิกอยู่แล้วนั้นก็คืออดีตนักวิจัยอัจฉริยะคนหนึ่งของหน่วยชิวที่มีชื่อว่าแฮงพิมนั่นเองครับที่เขานั้นโกรธแค้นหน่วยชิวเป็นอย่างมาก ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้โฮฟแวนได้ลูกสาวแท้ๆของตนต้องตายในนาทีเมื่อหลายปีก่อนซึ่งนิกนั้นก็ได้ถามกับแฮงรับว่าเจ้าหน้าที่ชิวที่ตายไปทั้งหมดเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเป็นฝีมือของนายใช่ไหมแฮงก็ตอบกลับว่าใช่ครับทุกคนที่ตายตัวแนัพิมพ์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองให้เล็กลงขนาดนาโนเมตรในการจู่โจมทุกคนได้โดยที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นตัวตั้งแต่เข็มฉีดยาของโทนี่สตาร์คธนูที่ลั่นของคลินส์บาตัน ร่างกายของฮักที่ระเบิดเป็นสิ่งเสียงรวมไปถึงการตายของโรมานนฟที่มองไม่เห็นทั้งหมดนั้นแฮงทําไปเพราะความแค้นที่มีต่อชิวและคนสุดท้ายที่แฮงนั้นตั้งใจจะกําจัดก็จะไม่ใช่ใครที่ไหนนิกฟิวรีพออคอโนอชิวที่ยืนต่อหน้าเขานั่นเองครับแฮงก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าจู่โจมนิกในทันทีในขณะที่ตัวของนิกเองนั้นก็สามารถหลบการโจมตีเหล่านั้นได้เกือบหมดอย่างมีฝีมือซึ่งแฮงนั้นก็ถึงกับประหลาดใจครับว่านิกฟิวรีเก่งขนาดนี้เลยเหรอ แต่เมื่อสู้ไปสู้มาก็มีแต่แฮงนั้นที่สู้ไม่ได้เลยและความจริงก็ได้ปรากฏก็คือนิกฟิลลี่ที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ตัวจริงรับแต่กลับเป็นร่างจำลองของโลกิต่างหากที่ใช้ต่อกรกับแฮงซึ่งก็ตามระเบียบครับแฮงนั้นสู้โลกิไม่ได้เลยเขาจึงได้ถูกจับกุมไปสู่แอสการ์ดในทันทีหลังจากเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆได้จบลงนิกก็ได้ถามโลกิว่าได้เวลาที่นายจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมโลกินั้นก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจครับว่าใช่แต่ยังไม่ใช่วันนี้ว่ะ โลกีนั้นตัดสินใจจะอยู่บนโลกต่ออีกสักหน่อยเพราะว่าในวันต่อมาเขาตั้งใจจะประกาศสู่สาธารณชนครับว่าตอนนี้เขาจะทำให้มนุษย์โลกทุกคนนั้นอยู่ใต้อนาตของเขาเองครับในขณะที่ฝั่งของเจ้าหน้าที่โคสันเขาเองนั้นก็สงสารนิกครับที่ในตอนนี้นิกได้สูญเสียคนในทีมอเวนเจอร์ไปเกือบทั้งหมดเลยฮ่า <yt> ยังไม่ทันที่อเวนเจอร์จะได้พรางตดก็พากันตายไปซะหมดหน่าสงสารจริงๆแต่ตัวนิกฟิลลี่เองไม่คิดแบบนั้นครับ เขาบอกกับโคสันว่าถึงแม้ว่าเราในตอนนี้จะอยู่ในช่วงที่มืดมนที่สุดแสงสว่างที่ปลายอุโมงนั้นจะพาพวกเราไปเจอกับฮีโร่ของเราเสมอแหละฉันเชื่อแบบนั้นซึ่งเดอะวอชเชอร์เองก็เชื่อแบบนั้นเช่นกันเขาเชื่อว่าจักรวาลแห่งนี้ก็เหมือนจักรวาลอื่นที่ความหวังนั้นยังไม่มีวันตายตราบใดที่ยังมีคนใช้ตาข้างที่ดีอยู่ในการมองภาพรวมซึ่งนิกฟิลรีนั้นก็ได้เดินทางไปที่โลกที่ถูกแช่แข็งพร้อมกับกัปตันมาเวล ที่ยืนอยู่ข้างหลังของเขานั่นเองครับเราได้เห็นกันมาแล้วว่าช่วงเวลาหนึง่งหนึ่งทางเลือกสามารถเกิดแรงกระเบื้อมไปสู่มิติเวลาให้กำเนิดเรื่องราวใหม่ๆวีรบุรุษอีกคนหรืออีกหนึ่งจักรวาลเลยก็ว่าได้แต่ถ้ามันเป็นทางเลือกที่ผิดละ่ะถ้าความตั้งใจที่ดีกับสร้างผลกระทบที่แปลกประหลาดขึ้นมาตัวข้านั้นคือเดอะวอชเชอร์ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตรีตองกับคำถามที่ว่า What if สมมุติว่าหนังเปิดเรื่องขึ้นมาในตอนที่ด็อเตอร์สตีเวนสเตรนจ์หรือหมอแปลกของเรานั่นเองรับหมอศัญยแพทย์อันดับต้นๆของโลกที่ในตอนนี้กำลังขับรถสปอร์ตสุดหรูมารับแฟนคนสวยอย่างด็อ h เตอร์คริสตินปาเมร์ที่พวกเขาทั้งคู่นั้นกำลังจะเดินทางไปดินเนอร์กันในงานเลี้ยงค่ำคืนสุดพิเศษซึ่งก็าตามสไตล์ของคนมีรถสปอร์ตขับมันก็ต้องมีสิ่งกันบ้างโดยเฉพาะตอนที่อยู่กับสาว สตีเวนนั้นขับรถไปดิเนอร์ด้วยความเร็วจนมาถึงที่หุบเขาแห่งหนึ่งครับที่ได้มีรถบรรทุกคันใหญ่ที่ขับช้าๆบังเลนของพวกเขาอยู่สตีเวนจึงตัดสินใจจะแทรกปรีกเลนเพื่อขับแซงไปด้วยความเฟี้ยวโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่ได้ดูรถที่ขับสวนมาเลยด้วยความเร็วแต่ถ้าว่าหมอแปลกของเราเนี่ยก็ดึงสติกลับมาได้ทันครับเจียบเบรกและหักรถกลับในทิศทางเดิมกลับเลนตัวเองได้อย่างปลอดภัยคริสตินตกใจเป็นอย่างมากครับแต่สตีเวนก็บอกว่าเราปลอดภัยแล้ว แต่ถว่าไม่นานหลังจากนั้นครับรถอีกคันที่ขับมาจากทางด้านหลังของพวกเขาได้ขับพุ่งชนรถของนักคู่เข้าอย่างจังจนรถของพวกเขาตกหน้าผาไปด้วยความเร็วและแรงเป็นเหตุให้คริสตินปาเมอร์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแทบจะแน่นทีในขณะที่สตีเวนของเราเนี่ยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งบอกได้เลยว่าในจักรวาลแห่งนี้ดเรสเวนไม่ได้เสียมือทั้งสองข้างของเขาไปแต่อย่างใดแต่กลับต้องสูญเสียสิ่งที่เปรียบดังหัวใจของเขาเสียมากกว่า มันจึงเป็นเหตุผลครับให้สตีเวนหมกมุ่นและเก็บตัวในการสอดสวงหาหนทางทางสยเวทเพื่อช่วยคนที่เขารักให้กลับมา้ได้จนในที่สุดแล้วสตีเวนก็ได้รู้จักกับมหาจอมเวทคนหนึ่งอย่างเอ็นเชียนวันและคนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทของเขาในอนาคตยังวองที่สตีเวนนั้นหลังจากที่ได้รับรู้ว่าเวทมนต์มันมีอยู่จริงเขาก็ตั้งใจฝึกฝนวิชาต่างๆเรียนรู้สยเวททำความรู้จักกับดวงตาของอากาโมโตหรือมณีเวลา และฝึกใช้งานมันอย่างเก่งกรัดจนเขาได้กลายมาเป็นจอมเวทคนหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็ว่าได้จนกระทั่งถึงวันที่เอ็นเชียนวานนั้นต้องลาจากและดอมามูมาปลุกโลกรับซึ่งดรสเซเวนของเราเนี่ยก็สามารถใช้พลังเวททั้งหมดที่เขามีในการปราบดอมามูได้สําเร็จพร้อมกับขึ้นแท่นเป็นมหาจอมเวทสูงสุดผู้กเกรียงไกรแต่ถึงแม้ว่าสตีเวนนั้นจะมีทุกสิ่งที่เขาต้องการแล้วแต่ก็ไม่เคยลืมอดีตอ,นอันขมขื่นเขาปล่อยวางมันไม่ได้เลยจริง สตีเวนนั้นคิดถึงคริสตีนในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเขาและไม่มีวันไหนที่สตีเวนนั้นจะไม่คิดว่าจะใช้วันนี้เวลาในการช่วยเหลือคริสตีนให้กลับมาได้อย่างไรจนในที่สุดแล้วสตีเวนก็คิดออกในวันนั้นเขาใช้เวลาแต่ตรองอยู่นานว่าจะทํามันดีหรือไม่แต่วองนั้นก็เข้ามาเตือนรับว่าอย่าหาทำแต่ในที่สุดสตีเวนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะทํามันอยู่ดีเขาได้เปิดใช้ดวงตาของอากาโมโตในการย้อนเวลาตัวเองกลับไปในช่วงเวลาในคืนนั้นก่อนที่คริสตินจะเสียชีวิต ที่เขานั้นได้ขับรถสปอร์ตสุดหรูไปรับเธอไปที่งานเลี้ยงเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นแทบจะเหมือนเดิมไม่มีผิดแต่ครั้งนี้สตีเวนตัดสินใจจะไม่ขับรถสิ่งเสี่ยงอีกต่อไปแล้วเพราะตอนที่รถบรรทุกขับตันทางของเขาสตีเวนก็ใจเย็นไม่ขับแซงรับแต่ทว่ารถที่เข้ามาพุ่งชนรถของเขาทางข้างหลังมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมสมบูร์ให้รถงนก,กูนั้นพุ่งตกน้าผาไปและเป็นอีกครั้งรับที่คริสตินต้องจากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายสตีเวนจึงตัดสินใจย้อนเวลากลับไปใหม่โดยในนรอบี เขาเริ่มเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองในเมื่อถนนเส้นนั้นเนี่ยเดินทางไปแล้วจะมีรถมาขับชนก็แค่เปลี่ยนเส้นทางเป้าวะคริสติน,นก็แปลกใจอยู่เล็กน้อยครับว่าจะเปลี่ยนเส้นทางไปทําไมแต่สตีเวนก็รับปากรับว่าเธอจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วรถของพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องเดาครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคริสตินก็ตายในที่เกิดเหตุอยู่ดีสตีเวนจึงย้อนเวลากลับไปใหม่ก็ได้ก็ได้ งันรอบนี้เขาตัดสินใจจะไม่ไปที่งานเลี้ยงอีกต่อไปแล้วไม่เดินทางอุบัติเหตุก็คงไม่เกิดใช่ไหมละ่ะแต่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นคริสตินอยู่ดีก็เจ็บหน้าอกหัวใจวายเสียชีวิตตายอยู่ดีครับและไม่ว่าสตีเวนจะย้อนเวลากลับไปอีกอกี่ครั้งเพื่อช่วยเหลือเธอเขาก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้เลยสักครั้งถึงขนาดที่ว่าสตีเวนลองตัดสินใจไม่ไปหาคริสตินในคืนนั้นตึกทั้งตึกของเธอก็ระเบิดแล้วเธอก็ไม่รอดอยู่ดีสตีเวนนั้นคิดในใจจะให้ฉันมีความสุขสักครั้งเลยไไม่ได้ร ในคืนนั้นครับเอนเชียนวันได้เดินทางมาหาสตีเวนเพื่อกล่าวทักทายเขาอย่างเป็นทางการสตีเวนจึงได้ถามกับเอนเชียนวันครับถึงหนทางที่ช่วยชีวิตของคริสตินให้ได้แต่เอนเชียนวันนั้นกลับตอบไปเพียงแค่ว่าการตายของคริสตินปาเมอร์นั้นมันเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบในเวลาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เคลื่อนย้ายก็ไม่ได้เพราะด้วยความตายของเธอนี่แหละทําให้หนายดร์สตีเวนสเวนจำเป็นต้องสอดแสวงหาหนทางทางสายเวทจนทําให้หนายได้มารู้จักกับฉัน รู้จักกับเวทมนต์โค่นล้มดอกมะมูได้สําเร็จจนได้กลายมาเป็นมหาจอมเวทสูงสุดคอยพิทักษ์ดวงตาแห่งอากาโมโตะและถ้าคุณลบการตายของเธอออกไปคุณจะไม่มีวันได้มาอยู่ตรงจุดนี้แต่สตีเวนก็แย้งรับว่าผมเคยอ่านมาว่าเรานั้นสามารถแก้ไขจุดสมบูรณ์ของเวลาได้โดยการสร้างความขัดแย้งของเวลาขึ้นมาไงแต่เอนเจนวันก็เตือนรับว่าห้ามทาแบบนั้นด้วยเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้จักรวาลทั้งจักรวาลเสี่ยงต่อการถูกทําลายจุดสมบูรณ์ของเวลานั้นไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ ผิดแล้วลหละสตีเวนแยงรับคุณสอนผมเองนี่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมแค่ต้องการพลังที่มากกว่านี้เอนจิเนียั์จะได้เตือนสตีเวนเป็นครั้งสุดท้ายว่าเซนทานี้จะนําคุณไปสู่ความมืดจนไม่อาจควบคุมตัวเองได้ดังนั้นฉันจําเป็นต้องหยุดคุณในตอนนี้ว่าแล้วเอนจิเนีันก็ปล่อยคลืนพลังงานสีส้มใส่ตัวสตีเวนในทันทีครับแต่โชคดีของเขาที่ไม่ได้เป็นอะไรไปมากและก็ใช้มานีในการเคลื่อนย้ายตัวเองหนีไป เขาย้ายตัวเองมาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในสถานที่ลับแห่งหนึ่งของโลกสตีเวนได้เจอกับชายปริศนาคนหนึ่งรับและได้ถามเขาถึงหอสมุดที่สาพสูนของคากรีอสโตซึ่งชายปริศนาคนนั้นก็ได้นําทางสตีเวนไปพบกับปราสาทลึกลับขนาดใหญ่พร้อมกับแนะนําตัวเองว่าผมนั้นมีชื่อว่าโอแบงปันณรัก์ผู้ดูแลหอสมุดแห่งนี้ซึ่งสตีเวนก็ถามถึงตัวคากรีอสโตรับว่าเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่โอแบงนั้นก็ตอบไม่ได้ ือสตีเวนเนี่ยต้องการจะทราบวิธีในการแก้ไขจุดสมบูรณ์ของเวลาซึ่งจากที่เขารู้มาก,ก็คือค่ากีออสโตนั้นสามารถทําได้ซึ่งโอแบงก็ทําได้เพียงแค่นําทางสตีเวนไปพบกับห้องสมุดของค่ากีออสโตเพียงแค่นั้นซึ่งมันน่าจะมีคําตอบสาหรับเขาที่หาอยู่ซึ่งสตีเวนก็ไม่รอช้าสิครับเขาได้หยิบตําราเวทหลายพันเล่มทีน่นี่มาศึกษายอย่างละเอียดจนเขาได้รู้ว่าการแก้ไขจุดสมบูรณ์ของเวลานั้นมันทําได้เพียงแต่ต้องใช้พลังเวทที่มหาศาล ที่ทางเดียวสามารถหาพลังงานมาหาศาลขนาดนั้นได้ต้องดูดพลังงานมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งเมื่อสตีเวนรู้แบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับเขาได้ใช้คาถาอัญเชิญสัตว์เวทขึ้นมาที่ตัวนี้มันคือปลาหมึกยักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งสตีเวนก็ได้กล่าวกับหมึกตัวนี้ว่าฉันขอยืมพลังแกหน่อยละกันแต่ทว่ากลับต้องถูกจบลงด้วยการที่ดรอเตร์สเนถูกปลาหมึกอัดสนวม จนเขาได้ตื่นมาอีกครั้งตอนที่โอแบงเนี่ยกำลังรักษาตัวสตีเวนอยู่ซึ่งเขาก็ได้บอกกับสตีเวนว่าสัตว์เวทพวกนี้ไม่ได้อยู่ใต้อานัตของใครถ้าอยากได้พลังของพวกมันก็ต้องไปสูบมาไม่ใช่ไปขอซึ่งก่อนที่โอแบงจะไปนั้นเขาได้ถามกับสตีเวนว่านางคนนี้เนี่ยคุ้มค่าแก่ความเจ็บปวดจริงๆนะหรอเพราะว่าคงไม่มีใครที่ยอมทรมานตัวเองแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรอกซึ่งสตีเวนก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจครับว่าใช่มันคุ้มค่าทุกวินาทีเลย ซึ่งในรอบนี้สตีเวนก็ขอลองแก้ตัวใหม่ครับเขาตั้งใจจะมาดูดพลังจากสัตว์เวทไปแบบเต็มๆแต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากสัตว์ตัวเล็กซึ่งก็ได้ผลครับตัวที่2เนี่ยเป็นมแมลงสาบสวมผ้าคลุมซึ่งหมอนี่ก็ขอผ่านสตีเวนนั้นเกลียดมแมลงแต่ผ้าคลุมน้ายเนี่ยสวยดีนะสตีเวนจึงขอมันเก็บไว้ครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสัตว์เวทแต่ละตัวที่ถูกสตีเวนสูบพลังไปนั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและไม่มีตัวไหนสามารถทานอํานาจของเขาได้เลยครับ แม้กระทั่งเจ้าหมึกยักษ์เพื่อนเก่าของสตีเวนที่รอบก่อนทําเขาไว้แสบรอบนี้นั้นหมอแปลกขอเอาคืนสูบพลังของมันมาได้อย่างง่ายดายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยวอรเชอร์ที่เฝ้าดูอยู่ก็เห็นถึงการกระทําของสตีเวนครับว่าเขานั้นกำลังเลือกเดินทางในเส้นทางที่ผิดและวอรเชอร์สามารถเลือกที่จะไปเตือนสตีเวนได้แต่เขานั้นกลับไม่ทําก็ทําได้เพียงแค่บ่นนะครับเพราะการที่วอรเชอร์เข้าไปแทรกแซงการกระทําเหล่านี้มันอาจจะส่งผลเสียต่อทุกจักรวาลในมัลติเวิร์ส ซึ่งเขาไม่อาจาเอาความเป็นอยู่ของเพียงจักรวาลเดียวไปเสี่ยงกับทุกจักรวาลได้หรอกและอย่างก็คือแม้วอตเชอร์จะไปเตือนเขาในตอนนี้สตีเฟนคงไม่ฟังอยู่ดีแหละซึ่งในตอนนั้นครับหมอแบกก็เหมือนได้ยินเสียงเหมือนใครมาบน่านแถวนี้แต่พอหันไปกลับไม่เจอใครวอเชอร์นคิดในใจเกือบไปแล้วกูจนวันเวลานั้นก็ได้ผ่านเลยไปนานแสนนานครับที่สตีเวนนั้นได้ดูดพลังงานของสัตว์เวทพวกนี้ไปหลายพันหลายหมื่นตัวจนกระทั่งถึงวันที่สตีเวนนั้นรู้สึกว่าพลังที่เขามีในตอนนี้ มันมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนจุดสมบูรณ์ของเวลาได้แล้วเขาจึงออกมาจากห้องนั้นก็ได้พบว่าโอแบงในตอนนี้ได้กลายเป็นคนแก่งาเงอะนอนติดเตียงที่ใกล้ตายสตีเวนที่เห็นตอนแรกก็ตกใจครับมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันแน่โอแบงก็เลยตอบว่าก็ท่านนะสิเล่นใช้มนีเวลาใช้แข่งเวลาชีวิตตัวเองไปกว่าร้อยปีขนาดนี้ข้าแก่แล้วยังไม่ตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วแหละซึ่งสตีเวนก็ได้เสนอกับเขาครับว่าจะใช้มณีเวลาในการช่วยโอแบงให้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งได้นะ นายจะเอาหรือเปล่าล่ะซึ่งโอแบงก็ตอบกลับไปว่าเขาขอไม่เอาละกันโอแบงมองว่าความตายเป็นสิ่งที่เราเรียกไม่ได้ยอมรับเถอะคุณหมอสเตรนท์ซึ่งบอกได้เลยว่านี่เป็นสิ่งที่สตีเวนนั้นยอมรับไม่ได้จริงรับโอแบงจึงสวนกลับไปว่าแต่คุณหมอสเตรน์อีกคนเนี่ยอาจจะยอมรับก็ได้นะสตีเวนก็ง,งงเลยสิครับอีกคนอย่างนั้นหรอโอแบงมันหมายความว่ายังไงโอแบงจึงบอกว่าเจ้านับเป็นตัวเองแค่ครึ่งเดียวและใช้ชีวิตเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่จัก,กรวาลแห่งนี้ ดรอเตอเวนไม่ได้มีคนเดียวอีกต่อไปซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปในคืนนั้นในคืนที่สตีเวนไตรตองกับตัวเองว่าจะใช้มันีเวลาเพื่อย้อนตัวเองกลับไปดีไหมเขาตัดสินใจจะไม่ทํามันครับและเมื่อสตีเวนคนนี้ได้เดินออกมาข้างนอกอาสมเขากลับได้พบว่าที่โลกแห่งนี้กําลังถูกกลืนกินอย่างช้าๆโดยบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองก็ไม่รู้คาตอบแล้วอยู่ๆเอนเชียนวันก็ได้โผล่ออกมาอย่างปริศนาพร้อมกระบ,บอกสตีเวนว่าจักรวานแห่งนี้ กำลังจะถูกทำลายลงแล้วซึ่งสตีเวนก็ถามกับเอนจิ้นวันกรับมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเธอจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้กับสตีเวนได้ฟังว่าจริงๆแล้วนะคุณเซนคุณเลือกจะใช้มนันีเวลาเพื่อย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งต่างเพื่อย้อนคริสตีนกลับมาซึ่งฉันก็ได้พยายามไปเตือนเขาแล้วแต่ก็ไม่ฟังสิ่งที่ฉันทําได้ในตอนนั้นก็คือยืมพลังมาจากมิติมืดแยกเส้นเวลาออกเป็นสส่วนและแบ่งตัวคุณออกเป็น2จึงทําให้เกิด2เหตุการณ์2ช่วงเวลา ที่กำลังเกิดขึ้นในจักรวาลแห่งเดียวและในตอนนี้อีกครึ่งหนึ่งของคุณเน็ยกำลังแก้ไขจุดสมบูรณ์ของเวลาเพื่อนำคริสตินกลับมามีชีวิตที่การทำแบบนั้นทั้งจักรวาลน,นี้จะต้องถูกทำลายและทางเดียวคุณเซนคุณจะต้องไปหยุดเรนอีกคนอีกครึ่งหนึ่งของคุณในได้ซึ่งว่องก็เตรียมตัวไล่คาถาป้องกันเวทให้กับสตีเวนเพื่อเตรียมตัวแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือสตีเวนเองก็ไม่รู้จะไปหาตัวสตีเวนอีกคนที่ชั่วร้ายมาจากที่ไหน ยังไม่ทันที่เขาจะได้คําตอบสตีเวนตัวร้ายก็ได้ดึงตัวสตีเวนคนดีไปหาถึงที่เลยก็ว,ว่าไดา้เพื่อเจราจาต่อรองให้เราสองคนเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเธอพลังเวทของเราจะได้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อช่วยคริสตินคนรักของพวกเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งเอ็นเชียนวันนะอย่าไปฟังมันเยอะเธอไม่ได้รักคริสตินแบบพวกเราในนาจะไปเข้าใจอะไรล่ะแต่สตีเวนคนดีเนี่ยก็ไม่สนใจครับทั้งจักรวาลกำลังถูกทำลายนะเว้ย ตื่นเสตทีเธอสตีเวนซึ่งเมื่อสตีเวนตัวร้ายเนี่ยขอดีๆไอตัวคนดีมันไม่ยอมเห็นที่งานนี้จะต้องใช้กำลังรับซึ่งสตีเวนคนดีเนี่ยก็พยายามต่อสู้เด็กสุดกำลังความสามารถของเขาแต่ทว่าพลังเวทของสตีเวนตัวร้ายมันมีมากกว่าหลายเท่าตัวจึงทำให้เขานั้นสามารถสูบพลังเวทของสตีเวนคนดีรวมร่างกายเป็นสตีเวนร่างสมบูรณ์ได้ในที่สุดและเขาไม่รอจารับใช้พลังงานมหาศาลที่มีอยู่ในตอนนี้ย้อนเวลากลับไปตอนที่คริสตีนั้นจากไป เพื่อดึงเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งก็สําเร็จครับสตีเวนนั้นดีใจได้อยู่ไม่นานก่อนที่ร่างกายของคริสตินก็เริ่มสลายเกิดบางอย่างขึ้นกับตัวเธอและแจกรวานที่เขาอาศัยอยู่ในตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะสตีเวนพยายามจะใช้พลังของเขาในการสร้างมิติกระจกขึ้นมาปกป้องแจกวานแห่งนี้ที่กําลังถูกทําลายอย่างสุดความสามารถของเขาแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากวอตเชอร์ครับที่กําลังเฝ้ามองเเวนอยู่ห่างหวอตเชอร์ er. ฉันรู้ว่านายมีตัวตนอยู่จริง ฉันรู้ว่านายเป็นเทพนายช่วยจักรวานี้ได้ใช่ไหมผมผิดไปแล้วผมไม่คิดเลยว่ามันจะจบลงแบบนี้ผมตามืดบอดต่อความมืดเด้โปรดทันวอเชอร์จะทําอะไรกับผมก็ได้แต่ขออย่างเดียวปกป้องคริสตีนกับช่วยจักรวาลนี้ทีผมต้านมันไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่วอเชอร์นั้นตอบกลับไปก็คือข้านั้นไม่ใช่เทพถ้าข้าช่วยเจ้าในเรื่องนี้ได้ข้าคงช่วยไปแล้วข้าแทรกแซงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยจริง เจ้าเองก็น่าจะรู้ดีกว่าใครว่าการไปยุ่งกับเวลาน่ะมันจบไม่สวยและวัเชอร์นั้นก็จากไปทิ้งให้สตีเวนได้ใช้เวลาอยู่กับคริสตินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายไปพร้อมกับจักรวาลและสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือตัวของสตีเวนเองในมิติกระจกของเขาเพียงคนเดียวตลอดการมันก็เหมือนกับหายนะอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นบนโลกไม่มีครั้งไหนที่มันจบสวยและครั้งนี้ก็เช่นกัน ตัวค่านั้นคือเดวอ a เชอร์ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตรีตองกับคำถามที่ว่า what if สมมุติว่าหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในตอนที่บรูซแบนเนอร์มนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของฮักที่ในตอนนี้นั้นกำลังเดินทางผ่านสะพานบายฟอร์สเพื่อมาเตือนชาวโลกว่าภัยกำลังมาแต่เมื่อบรูซได้มาถึงเขากลับได้พบว่าโลกในตอนนี้ไม่ใช่โลกที่เขาเคยจดจำได้อีกต่อไปแล้ว บูธที่เพิ่งมาถึงวิหารของดร์สเตรนจ์เขาก็รีบตะโกนออกมาในตอนที่ได้สติครับว่าธานอสกำลังมาแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีใครที่อยู่ฟังเขาเลยแม้แต่คนเดียวเดี๋ยวนะ <S <S นี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยกลายเป็นว่าภัยพิบัติที่บูธกำลังพูดถึงว่ามันกำลังมาเนี่ยได้มีภัยหนึ่งมาถึงที่โลกเป็นที่เรียบร้อยเพราะเมื่อบูธได้เดินออกมาที่นอกวิหารเขากลับไม่เจอมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไม่ทันที่บูธนั้นจะได้คําตอบครับสมุนของธานอสเหล่าแบล็กออ ก็ได้ถูกส่งมาเยาะโลกต่อหน้าของบรูซในทันทีซึ่งบรูซที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอชาร้าสิครับเขาพยายามจะเรียกฮักให้ออกมาช่วยสู้ในครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นผลฮักไม่ยอมออกมาช่วยครับซึ่งพี่หน้าปลาจวดเนี่ยก็ได้กล่าวตามสคริปต์เดิมเลยไม่มีผิดเขาบอกว่าพวกมนุษย์จงฟังและปราบปื้มเพราะพวกเจ้านั้นกำลังจะตายด้วยน้ำมือของลูกของทาเอื้อยังไม่ทันที่หน้าปลาจวดจะพูดจบวงแหวนมิติเวทที่เป็นเอกลักษณ์ของดเตรสวนก็ได้ปรากฏขึ้นมา พร้อมกับชายในชุดเกราะที่ไม่ต้องดูหน้าก็รู้ครับว่าเขาคนนี้คือใครโทนี่สตาร์คหรือชายาไอรอนแมนกับสองนุ่มสายเวทอย่างดรอเตอร์วนกับวองที่พวกเขานั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงครับพวกเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีในการโค่นล้มสองแบล็กออเดอร์ได้อย่างง่ายได้ครับบรูตี่เห็นแบบนั้นก็อุ่นใจเฮ้อเกือบไปแล้วฉันดีนะพวกนายมาช่วยไว้ได้ทันแต่อุ่นใจได้ไม่นานครับเขาก็ต้องแปลกใจ เพราะว่าพี่โทนี่กับพี่หมอแปลกเนี่ยดันแดกเนื้อของแบ็คออเดอร์เฉยเลยครับเฮ้ย <limbs. S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวนะเพื่อนทําแบบนั้นมันไม่เกินไปหรอวะบรูซ mm. เริ่มสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆของพวกเขาแล้วความจริงก็ได้ปรากฏเพราะว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งสามคนได้กลายมาเป็นซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยและเป้าหมายต่อไปของพวกมันก็คือตัวบรูซแบนเนอร์นั่นเองครับเพื่อมากินเนื้อของเขาต่อในจังหวะนั้นเองครับที่บรูซกำลังจะถูกกินเหล่าฝูงแมลงนับล้านได้บินมาจากไหนก็ไม่รู้ วกมันจัดการแทะร่างของซอมบี้ไอรอนแมนกับซอมบี้ด็อกเตอร์สเวน์อย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกกันเลยทีเดียวช่วยชีวิตของบรูซไปได้ทันเวลาพอดีซึ่งเมื่อไรพวกนั้นก็มาพร้อมกับโฮแฟแนไดหรือเดอะวอลฟ์ของเรานั่นเองครับและปีเตอร์ปาเกอร์สไปเดอร์แมนที่มาพร้อมกับผ้าคุมเวทมนต์ของด็อกเตอร์สเวนที่ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันมาจากไหนซึ่งคำถามแรกของบรูซที่อยู่ในหัวของเขาในตอนนี้ก็คือคำถามเดียวกับพวกเราทุกคนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จุดเริ่มต้นของไฮนะในครั้งนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและมันก็เหมือนกับไฮนะอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นบนโลกหลายๆครั้งที่เริ่มต้นขึ้นจากความรักความรักที่สองพ่อลูกอย่างแฮงค์พิมพ์กับโฮปที่ช่วยกันค้นคว้าวิจัยจนพวกเขานั้นสามารถเข้าถึงมิติที่ถูกเรียกว่ามิติควอนตัมได้สําเร็จที่ซึ่งเจเน็ตแฟนดภรรยาของแฮงค์แม่แท้กของโฮปเธอติดอยู่ในนั่นมามากกว่า10ปีแล้วซึ่งแฮงค์ก็ทําสําเร็จครับในการสร้างเครื่องไปที่มิติควอนตม แล้วเขาก็ได้เจอเธอที่นั่นจริงๆแต่สิ่งที่เขานั้นไม่รู้ก็คือเจเน็ตภรรยาของเขาได้ติดควอนตัมไวรัสไปเป็นที่เรียบร้อยมันทําให้สมองส่วนหน้าของเธอที่เป็นส่วนคิดวิเคราะห์ได้ถูกทําลายและเธอไม่รอชารับพุ่งตัวเข้าไปกัดแห้งในทันทีก่อนที่พวกทังคู่นั้นจะเดินทางกลับสู่โลกของความเป็นจริงที่ข้างนอกนั้นโฮฟแวนไดกับสกอตแลงก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อรับว่าพวกเขาทั้งคู่จะกลับมาอย่างปลอดภัยหรือไม่ซึ่งมันก็ใช่จริงรับมาพร้อมกับควอนตัมไวรัส ซึ่งแหงกับเจเนตเนี่ยที่เพิ่งมาถึงพวกเขาทั้งคููกับพุ่งตัวไปที่โฮบเพื่อจับเธอกินแต่ว่าโฮบนั้นไหวตัวทันเธอหดร่างให้เล็กลงเพื่อหลบการโจมตีได้ทันครับแต่ไม่ใช่กับสกอตแลนด์ที่โดนจับกินเข้าอย่างจังบอกได้เลยว่าภายใน24ชั่วโมงประชากรทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาได้ติดเชื้อไปทั้งหมดเลยครับเดือดร้อนไปจนถึงเหล่าอเวนเจอร์ที่ต้องมาช่วยหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้ซึ่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงเนี่ยยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ออกแรรรงทําอะไเลยคับ กับตนอเมริกาของเราก็โดนสกอตแลงที่เป็นแอนด์แมนกัดเข้าไปที่คออย่างจังรับแบบที่เขานั้นไม่ทันตั้งตัวและบอกได้เลยว่าหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงรับเละขนาดเหล่าฮีโร่ยังต้องสยบต่อไวรัสพวกนี้คนธรรมดาที่เหลือเนี่ยก็ต้องหมดโอกาสรอดไปอย่างน่าเสียดายประเด็นความโหดของไวรัสซอมบี้ตัวนี้ก็คือมันทําให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยถึงแม้จะไม่มีสติสัมปชัญญะแต่พวกมันก็มีความฉลาดเพียงพอจะใช้ความสามารถพิเศษต่างๆของตัวเองได้ด้วยรวมไปถึงเหล่าฮีโร่ ที่ติดเชื้อพวกเขาสามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างอิสระมันจึงทาให้เชื้อโรคนี้กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วซึ่งการที่อยู่รอดในโลกแห่งนี้ได้โลกของซอมบี้อพอลกิปมันมีกฎสําคัญอยู่ไม่กี่ข้อครับทีดต้องจําข้อที่1ก็คือไวรัสนั้นมันสามารถถูกส่งผ่านทางสารน้ําของร่างกายข้อที่2ซอมบี้นั้นมันชอบกลิ่นของมนุษย์และข้อที่3ถ้าอยากให้พวกมันนั้นตายสนิทต้องเล็งที่หัวเท่านั้นจึงหลังจากที่โฮบช่วยชีวิตบรูทมาได้สําเร็จ แม่ทัพโอโคเยแห่งโดรามิลาเจองครักษ์ของวากันดาหลังจากที่ราชาของเธออย่างทีชาราดได้หายตัวไปเธอก็ได้เข้ามาร่วมทีมของปีเตอร์ปาร์เกอร์ด้วยซึ่งผมจะขอเรียกว่าทีมปีเตอร์และกันนะครับเพราะว่าในทีมนี้เนี่ยมีสมาชิกจริงๆอยู่หลายคนคือตอนนี้ในหนังสไปเดอร์แมนกำลังมาครับและผม f อพี่ปีเตอร์มากๆกลับเข้าเรื่องก,กันต่อดีกว่าครับหลังจากที่โอโคเยมาเนี่ยเธอก็ไม่รอช้าครับแนะนําแผนการให้กับทุกคนในทีมได้ฟังว่า เธอได้ตรวจจับสัญญาณหนึ่งได้ซึ่งมันมาจากสถานที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นฐานทัพเก่าของหน่วยชิวที่พวกเขาได้อ้างว่าเจอวิธีการรักษาโรคซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยและนี่อาจจะเป็นความหวังเดียวของม,อน,มนุษย์ก็เป็นได้ซึ่งการจะเดินทางไปที่นั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลถ้าจะไปอย่างปลอดภัยที่สุดในตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางผ่านรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีสถานีอยู่ไม่ไกลจากนี้ซึ่งพอกลุ่มของปีเตอร์ได้มาถึง พวกเขานั้นก็หารู้ไม่ว่าได้มีภัยกําลังมาเยือนพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวครับเพราะว่าในตอนนี้ได้มีคนอีกกลุ่มที่แอบดักซุ่มรอโจมตีพวกเขาอยู่ในขณะที่รถไฟของพวกเขาในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีไฟฟ้าเพียงพอครับในการจะกระตุ้นเปิดใช้งานซึ่งก็ต้องให้ปีเตอร์นั้นช่วยใช้ใยของเขาในการดึงรถไฟฟ้านี้ให้ตึงเพื่อสร้างแรงส่งพร้อมกับโฮเวนไดที่อาสาตัวเองจะย่อตัวเองให้เล็กลงเพื่อเข้าไปในเครื่องยนต์ของรถไฟและยิงไฟฟ้ากระตุ้นใจ ในตอนนั้นเองรับที่แฮปปี้หนึ่งในสมาชิกของทีมปีเตอร์ที่ได้ถูกจู่โจมเป็นคนแรกซึ่งชารอนคาร์เตอร์ที่อยู่ข้างเน็ยก็ตกใจรับและเธอก็ไม่สามารถช่วยชีวิตแฮปปี้ไว้ได้จริงเพราะว่าแฮปปี้นั้นถูกลูกธนูของฮอคอายซอมบี้จิงลากไปแดกแบบอาเลสอร่อยส่วนเป้าหมายต่อไปของโอคอายนั้นก็คือชารอนซึ่งเธอก็พยายามจะสู้เอาชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตครับจนในที่สุดแล้วเธอก็รอดมาได้ในขณะที่โอโคเยกับบัคกี้บานก็โดนเฟลคอนโจมตีเช่นกัน จนทั้งคู่นั้นเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดซึ่งการต่อสู้เหล่านี้เนี่ยมันได้ก่อให้เกิดเสียงดังจนทําให้ซอมบี้นับพันตัวอื่นที่อยู่รอบบุกเข้ามาจัดการกับทีมปีเตอร์ด้วยครับซึ่งในตอนนั้นเองที่พวกเขาก็รีบขึ้นรถไฟแล้วรีบึหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะทํามาได้และรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิดบอกได้เลยว่าในช็อตนี้ถ้าปีเตอร์ไม่ได้พาคุมของสเตรนช่วยไว้เขาคงได้กลายเป็นหนึ่งในพวกซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าพาคุมมันมีชีวิตนี โดยตลอดระยะเวลาการเดินทางในช่วงแรกของทีมปีเตอร์นั้นทุกอย่างก็ราบรื่นครับจนกระทั่งชารอนเธอเริ่มได้ยินเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากท้ายขบวนรถไฟและซอมบี้ที่ปรากฏต่อหน้าเธอก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ใครที่ไหนครับสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันอเมริกาของเรานั่นเองซึ่งเขาก็ไม่รอจารับพุ่งตัวจะไปกินชารอนในทันทีแต่บัคก,กี้บานก็รีบเข้ามาช่วยจัดการกับอดีตเพื่อนรักไปอย่างง่ายดายพร้อมกับยิดโลกของกัปตันมาเป็นของตัวเองครับแม่ย่างเท แต่ทว่าชารอนในตอนนี้เธอนั้นถูกกัดกรับแล้วได้กลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งโฮเวนได้ก็อาสาจะบินเข้าปากของชารอนก่อนที่เธอนั้นจะกดขยายร่างระเบิดร่างของชารอนให้แตกเป็นสิ่งเดียงซึ่งโฮก็บ่นครับแม่เปื้อนชุดฉันหมดเลยโดยที่เธอนั้นหารู้ไหมว่าเสื้อของเธอนั้นมีรอยขาดครับและที่สําคัญคือมีแผลด้วยโฮได้ติดเชื้อไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างแน่นอนครับเพราะอาการของเธอเริ่มออกแล้ว เธอนั้นมีไข้สูงหัวใจเต้นเร็วและผิดจังหวะถึงแม้ในตอนนี้เธอจะกลายร่างเป็นซอมบี้ช้าก,กว่าคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องกลายเป็นหนึ่งในพวกมันโฮปจิงได้กล่าวสั่งเสียกับทุกคนในทีมเป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วก็บอกว่าทําสิ่งที่ต้องทอําเถอะเพราะถึงตอนนั้นอย่าลังเลที่จะฆ่าฉันแต่ว่าในตอนนั้นครับปัญหาใหม่มันก็เกิดขึ้นนะสิครับเพราะว่าน้ำมันของรถไฟในตอนนี้มันดันหมดครับซึ่งอีกไม่ถึง1กิโลเท่านั้นก็ถึงที่หมายแล้วอะไรมันจะซวยขนาดนั้น เพราะประเด็นมันอยู่ที่ว่าครับทังนอกรถไฟเนี่ยมันมีซอมบี้อยู่เป็นหมื่นๆตัวเลยนะสิเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะบุกฝ่าไปได้โฮมจินได้เสนอแผนการสุดท้ายในชีวิตของเธอครับว่าเธอจะช่วยทุกคนเองโดยโฮนั้นตัดสินใจจะใช้โหมดขยายร่างเพื่ออุ้มทุกคนในทีมไปอยู่ในมือของเธอเพื่อเดินฝ่าฝูงซอมบี้นับหมืน่นไปอยู่อีกฝั่งของอดีตฐานทัพหน่วยซิลให้ได้ซึ่งพวกซอมบี้เนี่ยมันก็ได้มาไต่ตามตัวของโฮครับเต็ไมไปหมดเลยเพื่อกัดเธอ แต่มันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะคนในทีมที่เหลือก็ได้มาถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแรกที่พวกเขาในทีมเนี่ยแปลกใจก็คือครับพวกซอมบี้แต่ละตัวมันไม่กล้าปีนกำแพงเข้ามาเลยแม้แต่ตัวเดียวทั้งๆท,ที่ม,มนนันทําได้ครับแถมรั้วเองก็ปิดไม่สนิทมันยืนนิ่งเฉยไม่เดินเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ซึ่งคำตอบที่พวกเขาตามหามันก็ได้อยู่ต่อหน้าพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือเพราะวิชาั่นนั่นเองรับพร้อมกับอธิบายว่าผมนั้นเป็นแอนดรอย ที่ไม่ใช่อาหารของพวกซอมบี้นั้นก็จริงอยู่แต่ด้วยอํานาจของมณีจิตใจในหัวของผมเนี่ยมันได้ส่งคลื่นความถี่ชนิดพิเศษชนิดหนึ่งไปรอบๆที่ค่ายทหารแห่งนี้และพวกซอมบี้ไม่ชอบมันออกมากๆจนไม่กล้าย,ย่งางไกเข้ามาเลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งพอผมได้รู้แบบนี้มันก็ได้นําผมไปสู่การทดลองในมนุษย์ที่ติดเชื้อยอย่างเป็นทางการซึ่งทุกคนในทีมปีเตอร์ก็ลุ้นครับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะรอดจากการทดลองของวิชันในครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าเขาหายจากซอมบี้จริงๆนะหรอ ซึ่งวิชันก็ออกปากรับเองเลยครับว่ารอดแต่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นซึ่งในตอนนั้นเองครับที่คนในทีมปีเตอร์ก็ได้เห็นสกอตแลงอดีตแอนแมนที่เคยติดเชื้อไปแล้วในตอนนี้กลับมามีสติอีกครั้งแต่สภาพนั้นก็อย่างที่เห็นเหลือแต่หัวซึ่งบรูทไม่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เกิดไอเดียครับว่าถ้าเราสามารถขยายสัญญาณบนหัวของนายเนี่ยออกไปไกลได้ทั่วโลกล่ะเราก็อาจจะช่วยให้ทุกคนนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ปะวะ ซึ่งวิชันก็เห็นด้วยครับในทางทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้แต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าวิทยาการของโลกในตอนนี้คงทําถึงขั้นนั้นไม่ไหวหรอกแต่โอโคเยก็แย้งรับว่าทําได้สิที่วาการด้านั้นทําได้อย่างแน่นอนซึ่งในจังหวัดที่ทุกคนนั้นกําลังเทียงกันอยู่นั้นปักกี้บานก็ได้ขออนุญาตไปตรวจสอบร,บรอบๆดูเลยนะเพื่อว่าเรานั้นจะมีรถในการขับออกไปซึ่งนั้นก็เป็นเพียงเหตุผลที่เขาใช้อ้างเท่านั้นแหละครับกับวิชันเพราะตั้งแต่มาที่นี่ บักกี้บาร์น่าจะเป็นเพียงคนเดียวในตอนนี้ที่รับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลของที่นี่ซึ่งพอออกไปสำรวจที่ห้องต่างๆก็ได้เจอเขาจริงๆครับเขาได้เจอเข้ากับกรงขังวานด้าแม็กซิมอฟที่ได้กลายเป็นซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนแรกที่บักกี้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจครับยิงปืนอัดไปที่โรงของเธออย่างจังในทันทีแต่ก็ต้องมาโดนห้ามยิงด้วยเสียงปริศนาของทีเชล่ากริย์ที่สาบสูญไปของวากันด้าครับที่ในตอนนี้ได้มาอยู่ที่นี่นั่นเอง ทิชาล่าได้บอกว่าอย่าทําให้เธอโกรธเลยเดี๋ยวได้ฉิบหายกันหมดซึ่งในตอนนี้เนี่ยทิชาล่าดูไม่จืดเอาซะเลยครับอาการของเขาค่อนข้างรอแรในขณะที่ฝั่งของทีมปีเตอร์ในตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแล้วสิครับพวกเขาได้ถามกับวิชันว่าที่นี่มีคนตอบรับสัญญาณช่วยเหลือตั้งมากมายแต่ตั้งแต่ที่เรามาถึงเนี่ยยังไม่เจอใครที่อยู่ที่นี่เลยล่ะคนอื่นๆอยู่ที่ไหนกันแน่วิชันก็กระอึกกระอักพูดอะไรไม่ออกครับในตอนนั้นเองที่บักกี้ประคองทิชาล่ามาเฉลยความจริงงทุกอย่า ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมันเป็นกับดักที่วิชันนั่นหลอกทุกคนที่มีชีวิตมาเป็นอาหารให้กับวานดาได้กินยังไงล่ะซึ่งปีเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยสิครับเดี๋ยวนะวิชันไหนว่านายรักษาคนติดเชื้อได้แล้วไงทาไมไม่รักษาวานดาให้หายล่ะซึ่งวิชันก็ตอบกลับไปว่าการรักษาด้วยลําแสงของฉันเนี่ยมันช่วยได้แค่คนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่คนที่มีพลังอํานาจสูงส่งแบบเธอเนี่ยผมรักษาให้ไม่ได้จึงทําได้เพียงแค่กักขังเธอไว้และเลี้ยงเธอให้อิ่มตลอดเวลา ซึ่งคนอื่นก็แย้งรับว่าก็ฆ่าเธอทิ้งสิเก็บ <ER <C ities> ไว้ทําไมวะวิช <Vision S 2> ันก็ตอบกลับไปด้วยเสียงสัน่นๆครับว่าผมทําไม่ได้ผมรักเธอนี่มันคนบริสุทธิ์เลยนะเว้ยวิชันซึ่งเขาก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยครับแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยวันด้าได้หลุดออกมาจากกรงขังเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็เป็นเพราะกระสุนของบัคกี้ที่ยิงไปและวันด้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วซึ่งนั่นทําให้การต่อสู้ของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ทุกคนนั้นสู้กับวานดาได้ยากครับเพราะเธอนั้นใช้เวทมนต์ทำให้การต่อสู้ทางกายภาพเนี่ยแทบจะทำอะไรเธอไม่ได้เลยหัวของสกอตแลนด์ที่ตั้งอยู่ก็เกือบจะหล่นลงพื้นแต่ก็มาได้ภาคุงวิเศษของสเวนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันซึ่งในตอนนั้นเองครับทีวิชันก็เริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วมันผิดเขาจึงตัดสินใจในการจะช่วยทีมปีเตอร์เอาชีวิตรอดจากวานดาให้ได้ครับข้างนอกโรงนั้นมีเครื่องบินเจ็ตจอดรออยู่ไปขึ้นแล้วหนีไปซะผมขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะ ว่าแล้ววิชันก็จัดการดึงมณีติดใจออกจากหัวตัวเองในทันทีครับแล้วเขาก็ตายเพื่อให้ทีมปีเตอร์นั้นไปสารต่อโปรเจกต์ที่วากานดาแต่ผมคิดว่าการที่วิชันทําแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่ซอมบี้หลายหมื่นตัวข้างนอกฐานทัพเนี่ยไม่กลัวต่อพลังอํานาจของมณนีอีกต่อไปพวกมันบุกเข้ามาเพื่อจะกินพวกเขาอย่างหิวโหวยโถ่วิชันแกไปดึงตอนที่อยู่บนเครื่องบินเจ็ตก็ได้ปะวะคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อน ในตอนนั้นเองครับที่บักกี้บานก็พยายามจะใช้ทุกความสามารถทั้งหมดที่เขามีในการต้านวานดาให้ได้นานที่สุดแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปเธอใช้เวทมนต์ครับเธอจึงโยนบักกี้ทิ้งไปได้อย่างง่ายดายซึ่งความหวังสุดท้ายของทีมปีเตอร์ก็คือบรูซแบนเนอร์ในการต้านวานดาให้ได้นานที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนในทีมของเขาที่เหลือคงไม่ได้ออกไปจากฐานทัพนี้ไปได้อย่างแน่นอนซึ่งสุดท้ายแล้วฮักก็ยอมออกมาช่วยบรูซครับในจังหวะที่สถานการณ์ที่แย่ที่สุด ซึ่งข้อดีของฮักในตอนนี้ก็คือผิวหนังของเขาเนี่ยซอมบี้มันกัดไม่เข้าครับแถมก็ยังสู้กับวานด้าได้ไหวระดับหนึ่งมีเวลาเพียงพองให้ทีมของปีเตอร์ที่เหลือสามารถรอดมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับมานิจใจมุ่งสู่วากานดาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เกือบจะโดนโฮฟแวนไดที่เป็นซอมบี้ตัวใหญ่เนี่ยสอยสะแล้วแต่ก็เปิดไอพ่อนหนีมาได้ทันซึ่งสกอตแลงก็เสียใจกับสิ่งที่ได้เห็นครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโฮฟแฟนของเขาพวกเขาได้เริ่มต้นการเดินทางสู่วากานดาในทันที และนี่อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติก็เป็นได้เพราะว่าแม้ในายามที่สิ้นหวังที่สุดมนุษย์จึงยอมทุ่มเทพเพื่อช่วยโลกของตนถึงแม้ว่ามันจะนำพาจุดจบจากระดับโลกไปสู่ระดับจัก,กรวาลก็ตามแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่กำแพงด้านหนึ่งของวากาันดารับที่รายล้อมไปด้วยเหล่าซอมบี้นับหลานที่เข้ามาไม่ได้ที่ในตอนนี้มหาไททันคลังอย่างธานอตได้มาเยือนที่นี่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมารีทั้ง5ในถุงมืออินฟินิตี้กาเล็ด พร้อมจะใช้มันเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่แต่ว่าในตอนนี้ถานอตได้กลายมาเป็นซอมบี้เป็นทีเรียบร้อยวีรบุรุษนั้นไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเองแต่พวกเขาถูกหล่อล้อมขึ้นมาจากความมืดเคียวกรัมในสงครามประกาศนิยามด้วยความเสียสละและทุกการเดินทางของพวกเขาย่อมมีจุดเริ่มต้นเสมอแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงเพียงก้าวเดียวบนเส้นทางนั้นเราอาจจะเจอกับปลายทางที่แตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ตัว้านั้นคือเดอะวอชเชอร์ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามเข้ามาและตรีตองกับคำถามที่ว่า what if สมมุติว่าหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ประเทศอัฟกานิสถานหลังจากที่โทนี่สตาร์คเคลย์บอยเจ้าของบริษัทธุรกิจอาวุธยักษ์ใหญ่ของโลกได้เดินทางไปเซ็นสัญญาขายอาวุธได้สำเร็จขบวนรถของเขาระหว่างทางกลับก็ถูกซุ่มโจมตีด้วยกลุ่มก่มกอการร้ายที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเทนริง และโทนี่นั้นก็ได้มาลงเอยในจุดเดิมของจัก,กรวาลที่พวกเราก็รู้กันดีว่าเขานั้นจะต้องถูกระเบิดของบริษัทตัวเองยิงใส่จนมีรูกปลายนับร้อยฝังอยู่ในอกและถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันแต่ทว่าในจัก,กรวาลแห่งนี้ไม่ได้ไกลเคียงแบบนั้นเลยสักนิดครับเพราะว่าอีริกสตีเวนหรือในชื่อฉายาคิวมองเกอร์ที่เป็นทหารหน่วยจู่โจมพิเศษได้เข้ามาช่วยโทนี่ไว้ได้ทันรับแล้วพาเขากลับอเมริกาได้อย่างปลอดภัยบอดได้เลยว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เพราะว่าไอรอนแมนนั้นจะไม่เคยถือกำเนิดขึ้นและโทนี่ไม่เคยถูกพวกเทนริงจับตัวไปแต่วายร้ายตัวใหม่กลับได้ก่อกำเนิดด้วยหลังจากการกลับมาของโทนี่นั้นได้มีนักข่าวมากมายมาสัมภาษณ์เขาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่โทนี่จึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนักข่าวได้ฟังรับว่าเขานั้นได้เห็นชายหนุ่มอเมริกันที่ต้องตายด้วยอาวุธที่เขานั้นผลิตขึ้นและโทนี่ก็รับปากกับสื่อรับว่าต่อจากนี้ไปผมจะเล่นให้ใหญ่และหนักกว่าเดิม เพราะฉะนั้นผมจึงขอแต่งตั้นให้อีริกสตีเวนหรือคิวมงเกอร์ได้ทหารหน่วยซิลคนนี้ให้กลายเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของ Stark i n d u s t r รีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปซึ่งในความจริงนั้นควรจะเป็นของแฮปปี้แท้ๆครับซึ่งนักข่าวก็เกิดความสงสัยว่าคิวมงเกอร์นั้นไปช่วยโทนี่ได้ทันยังไงเพราะจากรายงานทางกองทัพเขานั้นต้องปฏิบัติงานอยู่ที่อีกฐานทัพหนึ่งที่ห่างออกไปถึง400กิโลเมตรเง้นก็แสดงว่าคุณคิวมงเกอร์รู้ล่วงหน้าล้วสิ วัตโทนี่นั้นจะถูกรอบสังหารซึ่งคิวมองเกอร์ก็ตอบว่าใช่ครับผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าคนที่วางแผนการทั้งหมดก็คือชายคนนี้โอบาเดอาสเตนคุณอาเดแท็กของโทนี่สตาร์กนั่นเองครับพร้อมกับงัดหลักฐานมาโชว์สื่อทั้งสลิปการโอนเงินไปเสร็จและสัญญาต่างๆกับพวกเทนริงส์ซึ่งโทนี่นั้นถึงกับช็อกเลยครับสั่งให้จับตัวโอบาเดอาไปเข้าคุกได้เลยพร้อมกับแต่งตั้งซีอคนใหม่ของบริษัทให้กลายเป็นของคิวมองเกอร์ในทันทีครับ ทันะที่ความจริงแล้วตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของเปเปอร์พอแท้แต่คิวมงเกอร์นั้นก็ไม่ปฏิเสธครับเปเปอร์ที่เห็นแบบนั้นจึงได้วาให้เพื่อนสนิทอีกคนของโทนี่อย่างผู้พันโรดให้ช่วยตรวจสอบคิวมงเกอร์ให้ทีซีว่าชายคนนี้เขามีอะไรที่น่าสงสัยไหมซึ่งโรดดี้ก็บอกว่าชายคนนี้เรียกได้ว่าเพอร์เฟกทุกอย่างจบการศึกษามาจากแอนนาโพลิสตอนอายุ19อีกปีต่อมาก,ก็จบ MIT พร้อมกับเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษของซิลที่เชี่ยวชาญด้านการกำจัดเป้าหมายระดับสูง และเขาคนนี้คือคนที่โทนี่ต้องการอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เก่งแค่ก,การรบแต่ยังฉลาดอีกต่างหากแต่เปเปอร์นั้นก็ยังคงกังวลครับเพราะว่าชายคนนี้มาพร้อมกับความบังเอิญในหลายๆเรื่องเกินไปเหมือนกับว่าเขานั้นวางแผนทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นโดยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับคิวมองเกอร์ก็ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของโทนี่แทบจะตลอดเวลาและเขานั้นได้เล่าเปิดใจใทุกอย่างให้กับโทนี่ได้ฟังครับรวมไปถึงเรื่องโปรเจกต์สมัยที่เขาเรียนด็อกเตอร์มันเกี่ยวกับการใช้โดนในการรบแทนมนุษย์ แต่ในตอนนั้นคิวมองเกอร์นั้นทําไม่สําเร็จและโปรเจก์นั้นก็ล้มไม่เป็นท่าโทนี่จึงได้บอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยนายยังไม่มีชั้นยังไงล่ะนายช่วยฉันไว้ทีนึงทีนี้ได้เวลาที่ฉันจะช่วยนายคืนบ้างแล้วละ่ะอิริกและแล้วโครงการรีเบเลเตอร์ของคิวมังเกอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการมันคือโปรเจกต์ในการสร้างหุ่นยนต์รบต้นแบบทดแทนมนุษย์ที่ล้ำและไฮเทคที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมา โดยทั้งสองหนุ่มนั้นก็ช่วยกันสร้างและออกแบบจนในที่สุดแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างโดยโทนี่นั้นวางแผนจะให้จาวิสสมองกลอัจฉริยะเป็นคนควบคุมเพื่อเรียนรู้ทักษะในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวจากคิวมังเกอร์เลยกับมือครับจนในที่สุดแล้วมันก็สําเร็จการทดลองใช้งานครั้งแรกจึงได้เริ่มต้นขึ้นและก็ปรากฏว่ามันก็เหลวไม่เป็นท่าครับเพราะว่าชิปประมวลผลน,นั้นมีพลังงานให้ใช้ที่ไม่เพียงพอ พวกเขาจะต้องหาอะไรที่มีพลังงานสูงๆมาทดแทนครับโทนี่ก็คิดในใจหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องปฏิกรร์คขนาดยอดดีละ่ะแต่คิวมงเกอร์นั้นก็ไม่คิดงง้นครับผมมีอยู่ทางหนึ่งเราจะใช้ไวเบเนียมกันในการสร้างแหล่งพลังงานนี้ซึ่งโทนี่ก็แย้งรับว่าไวเบเนียมบนโลกนี้เนี่ยพ่อของฉันอย่างเอ็ดเวิร์ดสตาร์กก็ได้ใช้หมดไปตั้งแต่ยุคสงครามแล้วแต่คิวมงเกอร์ก็ได้งัดแหวนของเขาขึ้นมาโชค,ครับพร้อมกับบอกว่าไวเบเนียมเนี่ยยังมีเหลืออีกเยอะ แค่นายต้องรู้แหล่งและคนติดต่อก็แค่นั้นและวันต่อมาเท่านั้นแหละครับโทนี่จะได้ไว่ายวานให้เปเปอร์พอตไปติดต่อก,กับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจูริซิสคอเพื่อติดต่อขอซื้อไวเบเนียมกับเขาแต่เปเปอร์ไม่เห็นด้วยครับนี่โทนี่ชายคนนี้เป็นพ่อค้าขายอาวุธมืดเลยนะบริษัทเราไม่มีนโยบายทําแบบนั้นเพราะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณโทนี่เดี๋ยวนะคุณเปเปอร์นี่คุณเป็นใครกันเนี่ยถึงกล้ามาสั่งผมเนี่ยโทนี่สวนกลับ แต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะผมจะทําให้มันถูกกฎหมายไปเลยด้วยงานนี้จะต้องให้โรดี้ช่วยด้วยในการเจรจาทางการทูตให้อย่างเป็นทางการภายใต้ธงชาติของอเมริกาซึ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้สวยครับยูริซิต์นั้นมีของอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆเขามีไวเบเนียมหนักเป็นตันๆเลยก็ว่าได้เพียงพอต่อการสร้างหุ่นยนต์ลิเบเลเตอร์เป็นกองทัพได้อย่างสบายๆแต่ทว่าระหว่างที่โรดี้กำลังเจรจาทางการค้ากับยูริซิต์อยู่นั้นทหารรับจ้างลูกน้องสมุนของยูริซิต์ ก็โดนเก็บไปทีละคน2คนไปเรื่อยๆจากชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งโรดี้ก็พยายามจะวอติดต่อ,อก,กับคิวมงเกอร์ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับวอจนลูกสมุนของยูริซิสนั้นตายเกลียงและชายปริศนาภายใต้ชุดสีดําก็ได้ปรากฏขึ้นมาเท่าคนนี้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนที่ชาราในฉาย,ยาแบล็กแพนเตอร์ของเรานั่นเองครับเขามาที่นี่ตามข่าวลือที่มีบางคนปล่อยออกมาเพื่อมาเอาไวเบเนียมที่ยูริซิสนั้นขโมยมาจากวาการดา กลับคืนสู่ที่เดิมซึ่งโรดดี้นั้นก็ทําอะไรไม่ได้และก็ขัดไม่ได้ด้วยก็เพราะว่าเจ้าของมันมาทวงของเขาคืนจะทําไงได้ล่ะครับแต่ทว่าก่อนที่ทีชาร่านั้นจะได้ทําอะไรคืนเสียงปริศนาที่ไร้ต้นตอก็ได้เข้ามาจู่โจมทีชาร่ากับโรดี้เฉยเลยครับซึ่งคืนเสียงพวกนี้เนี่ยมันทําให้พวกเขาดังกูขยับร่างกายไม่ได้เลยและฝีมือของคนที่ทําแบบนั้นกับทังกู่นั้นก็คือชายคนนี้ครับคิวมองเกอร์ er ของเรานั่นเอง ที่ได้วางแผนทั้งหมดไว้กับยูริซิสตั้งแต่ตนเพื่อรอทิชลามาที่นี่ตัวคนเดียวและคิวมงเกอร์ไม่พูดพร่ำททำเพลงรับจัดการฆ่าทิชลาพร้อมกับโรดีตายคาที่ในทันทีเพื่อเริ่มแผนการขั้นต่อไปและยูริซิสก็ได้เตือนกับคิวมงเกอร์รับว่าให้รีบหน่อยรีบเอาไวเวเนียมออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกโดราจะมาถึงปอไดเ้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น งานศพของทิชาลาก็ได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับโรดีที่ต่างฝ่ายต่างโศกเศร้ากับการสูญเสียในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทิชาก้ากษัตริย์แห่งวากันดาและรัฐบาลของอเมริกาโดยกษัตริย์ทิชาก้านั้นจะไม่ยอมอยู่ใต้เงามือดอีกต่อไปแล้วเขาประกาศมาอย่างเปิดเผยเลยว่าวากันดานั้นมีอยู่จริงและประกาศผ่านทางสื่อว่าพวกเขาคือใครมีพลานุภาพและวิทยาการล้ำหน้ามากขนาดไหน และพร้อมมากที่จะตอบโต้ประเทศทุกประเทศที่จะเป็นปฏิปักษ์กับพวกเขาโดยเฉพาะกับพวกอเมริกาที่มาปนทรัพย์สินของพวกเราแถมยังฆ่าคนของเราไปอีกเราจะเอาคืนอเมริกาอย่างสาสมรอได้เลยบอกได้เลยว่าข่าวนี้เนี่ยโทนี่สตาร์ก็รับฟังด้วยเพราะโรดี้เพื่อนของเขาก็จากไปจากเหตุการณ์นี้เช่นกันในขณะที่คิวมองเกอร์ก็เดินเข้ามาหาโทนี่ตามปกติทำเนียนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโดยที่เขานั้นหารู้ไม่ว่า โทนี่ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นจนถึงกับดูไม่ออกว่าความจริงมันเป็นยังไงในทําแบบนั้นทําไมอิริกฉันอุตส่าห์คิดว่าพวกเราจะสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันแล้วแท้แท้คิวมองเกอร์จึงตอบกลับไปว่าเสียดดยจริงรับนายรู้ความจริงแล้วสินะฉันกะว่าจะไม่ฆ่านายแล้วแท้แ้เฮ้โทนี่ทีนี้แกจะทําไงล่ะโทรแจ้งตํารวจเหรอเอาเลยฉันว่ากว่าตํารวจจะมาเนี่ยนายคงตายไปนานแล้วแหละโทนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ทําท่าทีเกรงกลัวแต่อย่างใดครับ แถมยังปิดประตูเหล็กใส่คิวมองเกอร์ซะด้วยซ้ำซึ่งคิวมองเกอร์ก็งงสิครับว่าโทนี่จะทําอะไรเนี่ยโทนี่นายไม่เคยทําอะไรเองสักอย่างจะเรียกให้เปเปอร์พอดมาฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอเอาเลยสิซึ่งโทนี่ก็จัดให้ครับเขาได้เรียกหุ่นยนต์ริเบเลเตอร์เวอร์ชันสมบูรณ์แบบมาใช้งานในทันทีครับต้องขอบคุณแหวนไวเบเนียมของแกด้วยจริงๆทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จและมันกำลังจะฆ่าแกเอาเลยจาวิสจัดการคิวมองเกอร์ซะบอกได้เลยว่าตอนแรกเนี่ยคิวมองเกอร์ er ก็รับม เพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันเรียนแบบท่าทางของเขาได้หมดเลยแต่โทนี่ก็ประเมินความสามารถของคิวมองเกอร์นั้นต่ําไปเขาล้มหุ่นยนต์นี้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้ทักษะการต่อสู้แบบฟรีสไตล์ไม่มีรูปแบบที่จดจําได้ที่นี้ครับคิวมองเกอร์เลยได้บอกโทนี่เป็นครั้งสุดท้ายว่าเราสองคนไม่ได้ซู้สึกเดียวกันแล้วอีริกก็จัดการค่าโทนี่ทิ้งในทันทีครับบอกได้เลยว่าการจากไปของมหาเศรษฐีหนุ่มเพลย์บอยคนนี้มันทําให้หลายฝ่ายเนี่ยจับตามอง โดยเฉพาะหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอเมริกาที่ควบคุมโดยเหล่าทหารที่พวกเขาได้พบว่ามีหอกของชาววากันดาตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยครับพวกเขาจึงเข้าใจว่านี่เป็นการตอบโต้กลับของที่ชากาไม่มีผิดแน่แนทหารจึงได้ออกคำสั่งตามคำแนะนำของคิวมองเกอร์ซีของ Stark Industry รคนปัจจุบันให้เริ่มต้นการสร้างหุ่นลิเบเลเตอออกมากองทัพนึงได้เลยเพราะว่าทางกองทัพอนุมัติแล้วทีนี่แหละ เราจะยกระดับสงครามโลกครั้งที่3เพื่อให้ทั้งโลกนั้นได้เห็นว่าพวกอเมริกามีอำนาจมากขนาดไหนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป,ปเปอร์กับแฮปปี้ก็ยิ่งสงสัยในตัวของคิวมงเกอร์เข้าไปอีกรับกล้องวงจรปิดที่นี่เมื่อคืนก็ถูกลบไปหมดแถมตั้งแต่ที่อีริกโผล่มาทุกอย่างก็ดิ่งลงเหวใช่คนนี้นั้นต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่แน่ๆบอกได้เลยว่าภายในเวลาไม่นานครับกองทัพหุ่นลิเบเลเตอร์นับหมืน่นได้ถูกสตาร์คอินดัสตีสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย เตรียมพร้อมขนส่งไปยังประเทศวากันดาเพื่อทําสงครามในทันทีครับในขณะที่คิวมงเกอร์ก็แอบ,บตามไปที่วากันดาแบบลับๆเช่นกันเพื่อทําแผนการบางอย่างโดยเขานั้นได้วานให้ยูริซิต์นั้นช่วยนําทางเขาไปถึงในส่วนของกําแพงที่เป็นม่านพลังของวากันดาซึ่งยูริซิต์ก็เตือนครับว่าอยากเข้าไปจะดีกว่าเดี๋ยวก็ถูกจับได้หรอกแต่คิวมงเกอร์ไม่สนใจครับมึงพูดมากนักใช่ไหมยิงทิ้งซะเลยแล้วคิวมงเกอร์ก็แบกศพของยูริซิต์ เดินเข้าไปที่เขตของวากันดาอย่างหน้าตาเฉยโดยไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นครับซึ่งเขานั้นก็ต้องผ่านด่านหน้าองค์รักษ์ของที่นี่ไปให้ได้เสียก่อนก่อนจะเข้าไปในเขตวังได้ซึ่งคิวมงเกอร์ก็ไม่รอช้าครับแนะนําตัวเองว่าตัวข้านั้นมีชื่อว่าเอ็นจาดากาโอรสแท้ๆของเจ้าชายเอ็นโจบูและข้าเป็นหลานแท้ๆของกษัตริย์ทีชาก้าแห่งนี้และข้ามาที่นี่เพื่อถวายบางสิ่งกับกษัตริย์และคิวมงเกอร์ก็ไม่รอช้าครับส่งมอกร่างของยูริซิตให้กับทีชาก้าในทันที พร้อมกับคําอธิบายเหตุผลที่เขากลับมาที่นี่อีกครั้งว่าเขานั้นได้พาตัวคนร้ายที่ฆ่าทีชลาลาบกลับมาให้พวกท่านแล้วเพื่อแสดงความพักดีกับวากันดาซึ่งทีชาก้าที่เห็นคิวมงเกอร์ทำให้ขนาดนี้บวกกับสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตกับเจ้าชายเอนเจบูน้องชายแ,แท้ๆของตัวเองเนี่ยก็เกิดความสงสารและก็รู้สึกผิดครับที่เขาได้ปล่อยให้ชายหนุ่มคนนี้ได้เติบโตมานอก,กวากันดามาเกือบตลอดชีวิตทีชาล้าถึงให้การต้อนรับคิวมงเกอร์อย่างอบอุ่นครับ เจ้าจงไปพักผ่อนให้สบายใจเถิดหลานของลุงแต่คิวมงเกอร์นั้นกลับบอกว่าคงพักตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะพวกอเมริกากาลังขนกองทัพมาที่นี่ครับท่านลุงและเราจะต้องเตรียมรับศึกกันแล้วว่าแล้วคิวมงเกอร์ก็เปิดภาพสแกนจากดาวเทียมให้กับทีชาก้าและก็ทุกคนในห้องนั้นได้ดูครับว่าพวกมันได้ส่งหุ่นยนต์ลิเบเลเตอร์ของโทนี่สตาร์คมาบุกทําลายที่นี่ในคืนนี้และหลังจากที่ข้าไปสืบมาเนี่ยหุ่นยนต์พวกนี้ล้วนทํามาจากไวเบเนียมที่มีความแข็งแกร่งค่อนข้างสูง แต่ก็ใช่ว่ามันจะแข็งแก่งไปสะดุดด้านขนาดนั้นมันมีข้อเสียอยู่ตรงนึงตรงที่ว่ามันจะต้องใช้รีโมทควบคุมสัญญาณระยะไกลจากดาวเทียมถ้าเราจัดการกับสัญญาณนี้ได้หุ่นยนต์ทุกตัวก็ต้องหยุดทํางานเิวงมังเกอร์จึงย้ากับกษัตริย์อีกร้งครับว่าเขามีวิธีเราจะต้องเปิดม่านพลังของพวกเราและให้พวกหุ่นยนต์นั้นเข้ามาในเขตของวากานดาแล้วสั่งปิดม่านพลังผมมั่นใจว่าหุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องหยุดทํางานเพราะม่านพลังของเราจะไปรบกวนสัญ,ญญาณของพวกมันอย่างแน่นอนครับ ซึ่งทีชาก้าที่ได้ฟังแบบนั้นก็เห็นด้วยครับแต่ไม่ใช่กับ,บราชินีและชูริน้องสาวแท้ๆของทีชาาชที่จากไปด้วยสองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยยังคงไม่ไว้วางใจในตัวคิวมองเกอร์สักเท่าไหร่เพราะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงชั่วโมงจะให้เชื่อคาพูดทั้งหมดของเขาเนี่ยก็คงยากหน่อยชูริจึงย้ํากับพ่ออีกครั้งรับท่านพ่อท่านจะให้หุ่นพวกนั้นเข้ามาที่เขตฟากันดาจริงๆนเนอประชาชนของเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะซึ่งทีชาก้าก็คิดหนักครับจึงยกหน้าที่ตัดสินใจให,ให้กับเมียและกัน ซึ่งเธอนั้นก็ครุ่นคิดอยู่นานครับว่าจะเชื่อคําพูดของคิวมังเกอร์ดีไหมสุดท้ายนั้นเธอก็ลองไว้ใจเขาดูสักครั้งครับและแล้วมานพลังของวากันดาก็ได้ถูกเปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการทําให้หุ่นยนต์ริเบเลเตอร์นับหมื่นตัวได้เดินเข้ามาในเขตเมืองของวากันดาอย่างสบายใจภายใต้การควบคุมของทหารฝั่งอเมริกาแล้วในจังหวัดที่หุ่นตรงตัวได้เข้ามาในเขตวากันดาทั้งหมดแล้วที่ฉกาก็สั่งปิดมานพลังในทันทีส่งผลให้หุ่นยนต์พวกนั้นหยุดทํางานแทบจะน,นที ทั้งฝั่งอเมริกานั้นถึงกังงเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราควบคุมหุ่นยนต์พวกนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะบ้าจริงๆคิวมองเกอร์นั้นพูดความจริงครับซึ่งชูริก็อึ้งอยู่เล็กน้อยในขณะที่ทีชาก้านั้นก็ยิ่งประทับใจในตัวหลานคนนี้เข้าไปอีกครับพร้อมกับเตรียมตัวจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่คิวมองเกอร์นั้นต้องการครับเขาเริ่มแผนการต่อไปด้วยการกดรีโมทที่แอบซ่อนอยู่ในมือในทันที สั่งให้หุ่นลีบเลเตอร์กลับมาทํางานอีกครั้งภายใต้การคกมรของเขาซึ่งทุกคนก็งงเลยสิครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คิวมงเกอร์ก็เลยให้เหตุผลว่าไอ้โทนี่สตาร์กเนี่ยมันคงสร้างเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินเอาไว้แน่ๆเพื่อในกรณีนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าพวกเราเนี่ยคงต้องออกแรงกันหน่อยแล้วแหละว่าแล้วคิวมองเกอร์ er กับกองทัพของวากันดานับหมื่นก็เตรียมตัวสู้ศึกย่งเต็มกําลังรับคิวมองเกอร์ er นั้นต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กับราชินีอย่างกล้าหาญ แถมยังช่วยชีวิตของโอเคเยไว้ได้ด้วยทีหนึ่งซื้อความไว้ใจจากราชินีไปได้เต็มๆครับก่อนที่หุ่นยนต์ทุกตัวนั้นจะถูกชาววากันดาทำลายจนหมดสิน้นพอได้เลยว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้มันได้ทําให้ทุกคนนั้นไว้เนื้อเชื่อใจในตัวคิวมองเกอร์เป็นร้อยเปอร์เซ็น์ครับอย่างไรข้อกังขาก็เลยทีเดียวในขณะที่กษัตริย์ทิชากา้าก็ได้ตัดสินใจโดยไม่ลังเลครับว่าจะยกตําแหน่งแบล็กแพนเทอร์คนต่อไปให้กับคิวมองเกอร์แล้วในที่สุด อิริคก็ได้เข้าพิธีการดื่มน,น้ําสมุนไพรสีม่วงตามแบบฉบับของวากานดาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายพร้อมกับไปทักทายบรรพบรุษในโลกหลังความตายซึ่งก็คือพี่ชายของเขาที่ชลาจนในที่สุดแล้วคิวมองเกอร์ก็ได้กลายเป็นแบ็คแพนเตอร์คนต่อไปย่่งเป็นทางการในขณะที่ทางฝั่งของอเมริกาหลังจากพ่ายแพ้ในศึกครั้งนั้นเขาก็เจ็บใจครับแล้วก็เตรียมตัวการบุกแรลลอกสองย่างเต็มกําลัง โดยใช้บริษัท Stark Industry เป็นตัวช่วยในการผลิตอาวุธซึ่งเปเปอร์พอดที่เห็นพกทหารตัดสินใจทำแบบนั้นเธอก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไร่เพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยพกทหารยังคงดูไม่ออกอีกว่าโดนคิวมองเกอร์ชักใหญ่อยู่แต่ก็นะเธอก็เป็นเพียงแค่เลขาของ Stark Industry เท่านั้นก็ทำอะไรไปได้ไม่มากไปกว่านี้เธอจะได้เดินกลับไปที่โต๊ะทำงานซึ่งนั้นทำให้เปเปอร์ได้พบกับชูรีครับที่เธอนั้นได้มารอเปเปอร์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วชูรีได้บอกว่าเธอรู้ความจริงทุกอย่างแล้ว คิวมงเกอร์ er นั้นเป็นคนสังหารทีชาลาและโทนี่สตาร์เพื่อก่อสงครามจนทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นแบ็คแพนเตอร์และเราสองคนจะต้องเปิดโปงโรงนี้และหยุดคิวมงเกอร์ให้ได้นอกหน,นจากการแพ้ชนะสงครามสิ่งที่สร้างความเป็นวีรบุรุษขึ้นมาก็คือความสัมพันธ์ทั้งผู้คนทั้งเรื่องราวที่หล่อหลอมพวกเขาอย่างเช่นทอกับโลกิสายสัมพันธ์พี่น้องทนินแนนแวนจนสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของจักรวาลได้เลย โดยในวัยเด็กของโลกินั้นได้สอนบทเรียนมากมายให้กับทอจนเขาได้กลายมาเป็นทอจนถึงทุกวันนี้กษัตริย์แห่งแอสการ์ดที่ยิ่งใหญ่ท่หารในอีกจกักรวาลหนึ่งที่อดีนนั้นกลับเลือกส่งโลกิกับสู่บ้านเกิดคืนเขาให้กับพวกแยกน้ำแข็งละจึงทําให้ตอน,นั้นเติบโตเป็นเจ้าชายที่แตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงตัวข่านั้นคือเ er, ดอะวัตเชอร์ผู้นําทางผู้เจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตรีตองกับคําถามที่ว่าว h a อีฟสมมุติว่า หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในตอนที่ดรเจนฟอร์เซอร์กับดาซีที่ในตอนนี้ทั้งคู่ได้ตรวจสอบว่ามีสัญญาณประหลาดมาจากต่างดาวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่พวกเธอรออยู่ในอีกไม่ช้าซึ่งพวกเธอนั้นก็มารอในจุดที่ใกล้เคียงกับสัญญาณนั้นมากที่สุดและเจนนั้นก็พยายามติดต่อกับหน่วยซิวรับเพื่อแจ้งข้อมูลสําคัญให้กับพวกเขาได้ฟังว่าถ้าข้อมูลของพวกเธอนั้นถูกต้องเอเลี่ยนกำลังจะบุกโลกในอีกไม่ช้าโดยถ้าหากอ้างอิงจากสัญญาณนี้เมื่อ2ปีก่อนเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นที่าั แล้วหลังจากนั้นไม่นานดาวทั้งดวงก็สลายไฮวับไปกับตาและในตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นในดาวของพวกเราแล้วเอิ่มคุณเจนครับนี่เป็นกรมอุทยานแห่งชาตินะครับคุณผมฟังคุณไม่รู้เรื่องเลยเจนก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยชิวได้รับรู้ด้วยแล้วกันละ่ะและในตอนนั้นเองครับที่แสงแห่งสะพานไบฟอดก็ได้มาถึงที่โลกนี้เป็นที่เรียบร้อยและไปทางของมันก็คือลาสเวกัสเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลนั่นเองครับพวกมนุษย์โลกจงฟัง ตัวข่านั้นคือทอร์เทพเจ้าสายฟ้าบุตรชายแท้ๆของโอดินกษัตริย์แห่งแอสการ์ดปับันนี้ได้เวลาที่โลกนี้จะต้องพบกับเจ้าชายปาร์ตี้แล้วเฮ้ยมาพวกเรามาสนุกกันเถอะแล้วภาพเหตุการณ์ก็เลยตัดกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่นานครับย้อนกลับไปในตอนที่ต่อน,นั้นยังอยู่ที่แอสการ์ดในวันนั้นโอดินทรงประชวรหนักและต้องเข้าสู่ภาวะการหลับไหลส่วนราชินีฟิกก้าก็มีเรื่องต้องไปหาเรือกับสหายที่อยู่ไกลพ้น เธอได้สั่งให้ตอลูกชายแท้ๆของตนจงอยู่แต่ในแอสการ์ดฝึกฝนการเป็นกษัตริย์ที่ดีเพราะวันหนึ่งนั้นเจ้าจะได้ขึ้นครองราชเป็นราชาแห่งโลกทั้งเก้าซึ่งตอนก็รับปากรับโหทันแม่ข้าอยู่ที่นี่จะตั้งใจอ่านหนังสืออยู่แต่ในห้องสมุดอย่างเดียวเลยท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกซึ่งฟิกก้าก็ได้เตือนต่ออีกเป็นครั้งที่2ว่าห้ามจัดปาร์ตี้ตัวเด็ดขาดเพราะหามดาวนั้นคอยดูอยู่นะเว้ยถ้าแกขัดขืนคําสั่งน้าตอเจ้าโดนแน่แล้วราชินีฟิกาก้านั้นก็จากไปครับ ทอก็ไม่รอช้าสิครับรีบึ่งไปปรึกษากับสหายร่วมรบของเขาในทันทีว่าเอายังไงต่อไปดีแล้วก็ได้ไอเดียเด็ดขึ้นมาครับพอกคานั้นจะไม่เป็นราชาที่น่าเบื่ออีกต่อไปในเมื่อหามดาวนั้นเห็นทุกอย่างที่พวกเราทําเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปปาร์ตี้กันที่ดวงดาวที่ล้าหลังที่สุดปาร์ตี้ที่มิดการ์ตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วส่งบัตรเชิญไปให้ทุกคนได้รับรู้กันเลยวู้ฮูตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันบ้างครับที่ในตอนนี้เจนฟรอสเตอร์ได้เดินทางมาถึงที่ลาสเเวกป็นทีี่รรยยบ้อ ในตอนแรกนั้นเธอคิดว่านี่จะเป็นวันสิ้นโลกเสียแล้วแต่ที่ไหนได้มันคือปาร์ตี้ซะอย่างนั้นครับและในวินาทีแรกที่เจนนั้นได้เห็นตอเป็นครั้งแรกเธอก็สตั้นในความหล่อเหลาของเขาแทบจะตกหลุมรักตอแทบจะในทันทีแต่เจนนั้นก็พยายามเก็บอาการเอาไว้พยายามดึงสติแล้วไปถามกับตอว่าเหตุการณ์ระเบิดในดวงดาวอัลฟาเมื่อ18เดือนก่อนเนี่ยที่เกิดสัญญาณคล้ายกับแบบนี้ขึ้นมาเป็นฝีมือของนายใช่ไหมตอตอนนั้นก็ปฏิเสธครับแต่ก็ยอมรับว่าปาร์ตี้ที่ดวงดาวนั้นมันสนุก คุณทำลายดวงดาวไปทั้งดวงเลยนะฉันไม่ตลกด้วยเจนบอกแต่ตอนนั้นก็ยังคงเล่นสนุกไม่สนใจไครครับแถมยังหยิบแท็บเล็ตของเจนไปเล่นเฉยเลยว่าแต่เจ้านี่เนี่ยมันคืออะไรกันดูล้ำสมัยแบบสุดย่างกับเวทมนต์ข้าในาชอบเวทมนต์นี่แม่คนสวยเจ้าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมช่างเป็นคนที่อัจฉริยะเสียจริงแถมดวงตาคู่นั้นก็ช่างส่องสว่างเหมือนกับดวงดาวที่ปลายสุดขอบจักรวาลซะเหลือเกินเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งเลยสิครับเธอหลงไหลในคาลมของตอเข้าแบบเต็ม จที่สุดแล้วเจนก็ไม่สนใจคําตรงคําเตือนอะไรพวกนั้นอีกต่อไปแล้ววันสิ้นโลกนะ่ะคงไม่มีแล้วแหละมาสนุกกันสุดเวียงเถอดต่อบอกได้เลยว่าปาร์ตี้ในคืนนั้นมีผู้คนจากต่างดาวมาแจมด้วยมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพวกสเกรฮาเวิร์ดเดดักแกรนด์มาสเตอร์ถึงขนาดที่เนเบลากับเร็กเดอะเรสซอยเยอร์ก็มาร่วมแจมด้วยคิดดูแล้วกันครับว่าปาร์ตี้นี้มันจะใหญ่ขนาดไหนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงเจนที่ยังคงเมาขางเนโทรศัพท์หลายสายก็ทอปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมา แต่เธอนั้นก็พยายามไม่สนใจครับจนกระทั่งเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องของเจนก็ได้ดังขึ้นแล้วก็เป็นหน่วยซชียครับที่มาหาเจนถึงที่เลยดรเจนคุณต้องไปกับเราเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนแรกที่เตือนเราถึงภัยคุกคามนี่และดรเจนคุณจะต้องช่วยเราหยุดมันในครั้งนี้ให้ได้แต่เจนก็บอกว่าขอกินข้าวแป๊บหนึ่งได้ไหมงะภัยคุกคามแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกพวกเขาแค่มาปาร์ตี้กันแต่มาเรียฮิวก็ออกตัวเองเลยครับว่าตอนนี้พอออนิคฟิลีถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะเว้ พราะนิกนั้นถูกเอเลียนหินซัดจนกระเด็นไปนี่เป็นอันตรายต่อโลกระดับสูงจึงทําให้เจนนั้นถูกหน่วยชิลพาตัวขึ้นไปที่ยานรบเพื่อรายงานให้เธอได้ฟังว่าในตอนนี้บรรยากาศของปาร์ตี้ได้ขยายตัวไปทั่วทุกมุมโลกโดยพวกเอเลียนที่มามากมายโดยมีตัวการหลักก็คือเจ้าตดเทพเจ้าสายฟ้าอะไรนั้นที่ในตอนนี้มันกําลังเดินทางไปที่ปารีสเจ้าที่คนหนึ่งของชิลก็เลยเสนอถึงทางออกสุดท้ายในการหยุดไฮยะในครั้งนี้แต่เจนนั้นไม่เห็นด้วยครับ นี่เป็นการพบปะกับมนุษย์ต่างดาวเป็นครั้งแรกเลยนะเว้ยเราเป็นชาวมนุษย์โลกก็ควรจะสานสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาไม่ใช่หรอแต่มาเรียก็แย้งครับวันนี้ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวคนแรกที่พวกเราเคยเจอเพราะคนแรกที่เราเคยเจอเนี่ยกำลังเดินทางมาที่นี่แล้วมาเรียฮิลก็ไม่รอช้าครับหยิบเพจเจเก่าอันนึงขึ้นมาเพื่อกดส่งสัญญาณในทันทีตัดมาที่ฝั่งของตอกันบ้างครับที่ในตอนนี้กําลังปาร์ตี้อยู่ที่ปารีสอย่างสนุกสนานในตอนนั้นเองครับที่เขาได้รับรายงานมาว่างานนี้จะมีพวกกลุ่มมมยันน้าาแขข็งตดึมม อดีตคู่ปรับตลอดการของชาวแอสการ์ดมาร่วมแจมด้วยทั้งตอขับพวกมันเนี่ยก็จ้องตาเขมงก,กันครับยิ่งกัรเตรียมตัวจะสู้กันอย่างเต็มศึกแต่ที่ไหนได้อยกทำแข่งตัวนี้ก็คือโลกิเพื่อสนิทที่เปรียบดังพี่น้องของตอน,นั่นเองครับนี่ทุกคนนี่คือโลกิน้องคาที่ไม่เจอกันมาเสียนานแล้วโลกินั้นก็บอกว่านั่นไงพี่ตอตอนนี้ดาวกำลังตกด้วยต้องรีบขอพรกันแล้วรีบอธิษฐานเร็วแต่ปรากฏว่านั่นไม่ใช่ดาวตกครับนั่นคือแคร์โรเดนเวอร์กับตันมาเว แ้เธอนั้นไม่รอชา้าปิ่นเข้ามาเตือนต่อว่าปาร์ตี้นี้ได้จบแล้วรีบเก็บกวาดงานนี้เรารีบไปจากดวงดาวนี้ซะเดี๋ยวจะหาว่าเจนั้นไม่ตื่นซึ่งต่อก็ไม่ยอมสิครับพวกเรากําลังสนุกกันอยู่เลยอย่ามาทําให้ปาร์ตี้ก่อยได้ไหมเจ๊ทาไมเจไม่กลับไปที่ของเจล่ะไปไหนก็ไปไปชิว้วแต่แค่รอนั้นไม่ตลกด้วยครับนี่ไม่ใช่การขอร้องว่าแล้วแค่เราก็จัดการต่อยทอกกระเด็นไปไกลถึงอังกฤษทำเอาสโตนเห็นลมพังพินาศจนหมดอุ้ยเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจว่ะ แล้วทั้งคู่นั้นก็เริ่มต่อยตีกันอีกรอบครับอย่างดุเดือดเลยก็ว่าได้แต่ก็กินกันไม่ลงสัก,กทีจนในที่สุดแล้วทั้งคู่ก็กลับมาที่ปารีสที่เดิมครับโดยที่ตอนนั้นจะไม่มีแม้แต่รอยขีดกวนแค่รอจึงกลับมารายงานให้กับมาเรียได้ฟังว่าตอนนั้นแข็งแร่งเกินไปเธอทําทอะไรเขาไม่ได้เลยมาเรียที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นิคเคยบอกกับฉันว่าเธอต่อยครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนนิวเคลียร์ระเบิด10บลูกแล้วแทงเลียนเจ้าแมวกูสที่กินคนได้ทััััั้้งงงงงงกกออทสสสยวว่านนนิิคจะะปปรเเเมตเเมตธูไล ซึ่งแคลเราก็ขอแก้ตัวครับว่าฉันออมมือให้กับไอ้ตอนั้นต่างหากละ่ะเพราะถ้าฉันใช้พลังมากเกินไปเดี่ยวดาวดวงนี้ก็กลายเป็นหลุมกันพอดีแต่ทว่าในตอนนั้นครับเจนก็มีสายเข้าพอดีครับและคนที่โทรมาก,ก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนต่อเทพเจ้าสายฟ้าของเรานั่นเองเขาโทรบอกกับเจนเพื่อบอกกับเทวาเจ้าน่ะเป็นสาวชาวมิตรกาศที่น่ารักและสวยที่สุดตั้งแต่ที่ข้าเคยเจอมาเลยเราทั้งสองคนเนี่ยจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะซึ่งเจนนั้นเพื่อความแน่ใจครับ เธอได้ถามถึงเหตุการณ์ในดาวอัลฟาอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้ทำจริงิงซึ่งต่อก็ยืนยันครับเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกอุ่นใจแต่ว่าฉันเนี่ยต้องไปแล้วล่ะรักนะเอ้ยลาก่อนนะฉันพูดผิดในตอนนั้นเองครับที่มาเรียได้เสนอแผนการสุดท้ายในการโจมตีต่อโดยใช้สถานที่ที่เป็นทะเลทรายไม่มีผู้คนอยู่อาศัยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทีนี้แหละแค่เราจะได้ปล่อยพลังใส่ต่อดได้อย่างไม่ยัง้งกับตันมาเวลนั้นก็รับทราบภารกิจแต่เจนนั้นไม่่เเห็็นนด้วยปยปอางงแรงรับ อย่าทำร้ายต่อเลยนะถือว่าฉันขอร้องแต่แค่เราก็ไม่สนใจอยู่ดีครับมาเรียจึงได้ส่งตัวเจนกลับไปคืนในที่ของเธอซึ่งเจนนั้นก็เป็นห่วงครับเธอกลัวว่าตอนนั้นจะเป็นอะไรเธอจึงอยากหาทางในการช่วยเขาในการหยุดปาร์ตี้นี้สักทีแล้วบอกให้ตอนนั้นกลับบ้านไปทําไงดีล่ะทีนี้เขาถึงยอมฟังฉันดาซี่ก็เลยเสนอครับว่าถ้าเราโทรหาแม่เขาได้เนี่ยก็น่าจะดีนะถ้าไว้ดน้ก่อปาร์ตี้แล้วก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็คงจะมีแต่คนเป็นแม่เท่านั้นแหละที่หยุดลูดแสนจนของตัวเองได้เออว่ะ เจนนั้นเกิดไอเดียครับท่านจัก,กรวาลแห่งนี้มีตอกับโลกิอยู่จริงๆอย่างงี้ก็ต้องมีโอดินมีฟิกา้ามีฮามดาวด้วยสิและบอกได้เลยว่าทั้งโลกในตอนนี้กําลังเดือดร้อนจากพวกต่างดาวครับที่แต่ละคนก็มาเล่นสนุกกันโดยไม่ดูกาลเทศะและความเหมาะสมทําลายทรัพย์สินบนโลกไปมากมายไม่เว้นแต่เซอร์เทอร์ครับที่ตัวของมันเนี่ยก็เต็มไปด้วยความร้อนจนทําให้แขนของเทพีเสรีภาพหลุดไปซะง,งั้นเอิม่มว่าแต่มึงมาได้ไงวะเนี่ยเซอร์เทอร์ ซึ่งในตอนนี้ครับเจนเขาพยายามสร้างการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมที่อยู่นอกโลกให้มันช่วยกระจายสัญญาณเสียงของเธอออกไปให้ไกลสุดจักรกวาลเท่าที่เธอนั้นจะทำได้ที่ห้ามดาวสามารถมองเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่เธอพูดห้ามดาวนายได้ยินฉันไหมตอบฉันทีซึ่งเขานั้นก็ได้ยินจริงๆครับพร้อมกับส่งสะพานไบฟอสมารับเจนไปถึงที่และไม่รอช้าที่จะส่งเจนไปหาราชินีฟิกก้าในทันทีที่ในตอนนี้ฟิกก้านั้นกำลังจิบน้ำชาก,กับเพื่อนเก่าอย่างสบายใจ ในขณะที่ฝั่งของแครรอในตอนนี้นั้นเธอขอรองจัดการกับตออีกสักตั้งจะเป็นไรไปโดยในรอบนี้นั้นเธอได้พาตัวตอมาอยู่ที่ทะเลซายร้างแห่งหนึ่งและเธอจะไม่ยอมออมมือให้กับตออีกต่อไปแล้วตอก็เลยบอกว่าใจเย็นหน่อยสิเจ๊รอบนี้ผมเจ็บจริงนะเนี่ยหัดทําหน้ายิ้มและผ่อนคลายบ้างเด๊มาปาร์ตี้กันเถอะเจ๊แต่แครรอนั้นไม่สนใจรับอัดตอตอในขณะที่ฝั่งของนอยชิวก็เตรียมแผนสำรองไว้เหมือนกันเผื่อว่าแครรอนั้นจะทําแผนของเธอไม่สําเร็จ มาเลก็เตรียมพร้อมจะยิงระเบิดนิวเคลียร์อัดไปที่ทั้งสองคนอย่างจังหากว่าแคลรอนั้นยังล้มต่อไม่ได้ในอีก5วินาทีข้างหน้าเธอจะยิงแล้วมาเรียนับถอยหลัง3 2 1แล้วอยู่กระแสจิตของฟริก้าก็ได้ถูกส่งข้ามจัก,กรวาลมาหาที่ต่อที่กำลังโดนอัดอยู่โดยตรงรบับเธอได้บอกว่าเจนเพื่อนของลูกเนี่ยได้บอกความจริงทุกอย่างแล้วนะต่อไปจัดปาร์ตี้อยู่ที่มิดการใช่ไหมลูกตอก็เลยแก้ตัวครับว่าแม่อย่าไปฟังเธอเยอะ ผมมาที่มิดกาจริงก็เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของโลกนี้ก็แค่นั้นไม่ได้มาปาตรงปาร์ตี้อะไรเลยฟิกก้าก็เลยถามต่ออีกครางรับว่าจริงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแม่จะไปพิสูจน์ความจริงถึงที่เลยหวังว่าแม่นั้นจะเจอสรุปความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวโลกอย่างที่แกโมไว้จริงๆนะทอแล้วสายก็ได้ตัดไปมาเรยที่เห็นสถานการณ์ในตอนนี้เธอก็รู้เลยครับว่าภายในครั้งนี้มันคงจบแล้วแหละยกเลิกแผนการยิงนิวเคลียร์ได้ส่วนตอนนั้นก็ขอร้องให้แคลร์ช่วยเก็บกวาดปาร์ตี้ให้หน่อยสิ แม่ฉันกำลังมาที่นี่ชิบหายแน่เลยตอก็ไม่รอช้าครับรีบบินไปบอกกับทุกคนในปาร์ตี้ว่าปาร์ตี้ในตอนนี้ได้จบแล้วตอได้เข้ามาขอร้องให้โลกีเนช่วยหน่อยโลกีก็บอกว่าช่วยอยู่นี่ไงฉันช่วยสร้างหนังสติกที่ใหญ่ที่สุดในแจกรวาลอยู่เพื่อยิงไปในปาร์ตี้ของเราไงตอซึ่งตอก็บอกว่าจะไม่มีปาร์ตี้อีกต่อไปแล้วแม่ฉันฟริก,ก้ากำลังมาโลกีที่ยินแบบนั้นก็รีบชิงหนีไปเป็นคนแรกเลยครับจึงทําให้ตอนนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากเปิดใช้พลังงานอันมหาศาล เพื่อข่มขู่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยเก็บกวาดให้ฉันด้วยเดโปรดฟิกก้ากำลังมาจึงทาให้เอเลี่ยนทุกคนในดาวนี้ไม่มีทางเลือกรับช่วยกันเก็บกวาดสิ่งสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสโตนเฮนที่ตอนนั้นทําล้มจึงช้าสวรรค์ที่พวกยันน้าแข็งมาหมุนเล่นหอเอ็นพิซาที่ล้มไม่เป็นท่าและเทพีเสรีภาพที่เซอร์เทอร์นั้นทําแขนหลุดเขาเลยเชื่อมต่อแขนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจนในที่สุดกลับฟิกก้าก็ได้มาถึงเธอนั้นถึงกับประหลาดใจเพราะได้เจอกับตอนที่ในตอนนี้กำลังตีวหนังสือให้กับเพเพื่อนอนๆขขงา โดยมีกัปตันมาเวลที่ทําให้เนียนอีกแรงโดยการส่งสรุปเทปบันทึกข้อมูลวัฒนธรรมของชาวโลกให้กับตอเป็นของขวัญก่อนที่เขานั้นจะกลับบ้านซึ่งเธอก็ได้บอกกับต่อว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีดิสคัสกันตอนบ่ายอย่าลืมเข้ากูกันมีด้วยละ่ะทำออฟริกาที่ได้เห็นทอเป็นแบบนี้เนี่ยถึงกับประทับใจเลยครับที่รู้ตัวเองมันศึกษาความรู้ได้ดีขนาดนี้งั้นต่อเรากลับบ้านกันเถอะลูก ต่อก็เลยบอกกับแม่ว่างั้นเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะแม่ผมขอดึงค้อนกลับมาก่อนซึ่งมันก็ถูกส่งตรงมาจากปาร์ตี้เมื่อคืนนี้และสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับแม่ผมอธิบายได้นะครับแม่แล้วภาพเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของเจนกันต่อครับที่ในตอนนี้นั้นเธอกําลังทํางานอยู่บนรถตู้อยู่เพียงลําพังและเธอคงคิดว่าต่อนเนี่ยคงทิ้งเธอแล้วแหละแต่ที่ไหนได้ครับต่อกลับมาหาเจนอีกรั้งเพื่อกล่าวขอบคุณเจนอย่างเป็นทางการ ถึงเรื่องที่เธอทำวันนี้ครับที่ทำให้ตอนนั้นตาสว่างไม่เช่นข้าคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในปาร์ตี้แบบนี้ตลอดไปโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนถึงเพียงไหนและข้าขอบอกกับเจ้าตรงนี้เลยว่าข้าชอบเจ้าจริงๆนะเจนแล้วข้าจะโทรหานะแต่เจนนั้นไม่เอารับทนนายชอบฉันจริงเนี่ยก็พาฉันไปออกเดทสิมาเจอกันที่นี่ตอนสองทุ่มนะที่ดวงดาวไหนก็ได้ที่ไหนต้องการซึ่งทอกรับปากรับพอได้เลยว่าภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้บอดเชอร์ที่แอบดูอยู่ก็รู้สึกอิ่มเอมใจ หลังจากที่เขาได้เห็นโลกมากมายที่ถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาในที่สุดแล้วก็มีโลกที่ถูกกอบกู้ไว้สําเร็จสักทีและความรักก็เป่งบานเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะว่าไหมอเดหรือว่าข้านั้นจะพูดเร็วเกินไปเพราะว่าก่อนที่ตอนนั้นจะไปนั้นอยู่ดีได้มีหุ่นยนต์จํานวนหนึ่งครับที่นําทีมด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้ที่หน้าตาดูเหมือนเอาตรอนไม่มีผิดที่ในตอนนี้นั้นเขาได้ครอบครองมานีอินฟินิตี้สโตนจนครบทั้ง6เม็ดแล้วพร้อมจะทาบางอย่างกับโลกนี้อย่างแน่นอน และภายใต้หน้ากากของเอาตอนก็คือวิชั่นของเรานันเองครับ เราเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วในว่นสุดท้ายก่อนที่มันจะถูกทำลายมักจะน่าเศร้าเสมอเช่นเดียวกับเรื่องราวที่ข้าจะเล่าต่อไปนี้มันคือเรื่องราวที่ทําให้ข้านั้นใจสลายเพราะว่าข้านั้นต้องทําผิดต่อคําสาบานของตัวเองตัวข้านั้นคือดวัชเชอร์ผู้นําทางพวกเจ้าผ่านความจริงใหม่ๆเหล่านี้จงตามข้ามาและตรีตองกับคําถามที่ว่า what if สมมุติว่าหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่นาตาชาโรมานนฟที่ในตอนนี้นั้นเธอลังขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีการไล่ล่าจากพวกเราหุ่นยนต์เซนทรี นัร้อยด้วยนาตาชานั้นได้บอกกับคลินบาตันหรือฮอกอายของเราว่าเรามีเวลาไม่เยอะเราเหลือแค่90วินาทีเท่านั้น <c oughs> ก่อนที่พวกหุ่นยนต์นี้จะเชื่อมต่อโดยตรงกับสมองส่วนกลางของพวกมันจึงทําให้ทั้งสองสายลับนั้นไม่มีทางเลือกครับนอกจากช่วยกันจัดการกระลาหุ่นยนต์พวกนี้ไปให้หมดและไม่ว่าพวกเขาจะจัดการไปได้เยอะแค่ไหนมันก็มาไม่หยุดสักทีแต่ในที่สุดแล้ว <c oughs> พวกเขาทั้งคู่ก็จัดการตัวสุดท้ายของพวกมันได้สาเร็จนาตาชาได้บอกกับคลินว่าฝีมือของเราเนี่ยตกไปเยอะเลยเกือบไปแล้วเพราะอีกไม่กี่วินาทีพวก ก็จะแจ้งตำแหน่งของพวกเราไปให้เอาตรอนได้แล้วบอนได้เลยรับว่าในตอนนี้ทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงที่จัตุรัสแดงของรัเสเซียเพียงแค่2คนซึ่งทุกคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกับผมครับว่าทุกคนบนโลกนี้หายไปไหนกันหมดจึงทําให้เราต้องย้อนกลับไปที่ก่อนโลกนี้จะถึงจุดจบทุกๆอย่างนั้นมันเริ่มต้นขึ้นจากความฝันใยของผู้ชายคนเดียวเพียงแค่นั้นและเขาคนนี้ก็คือ โทนี่สตาร์กไอรอนแมนของเรานั่นเองที่เขามีความใฝ่ฝันอยากจะสร้างสันติสุขให้แก่โลกใบนี้ด้วยการที่เขาอยากสร้างหุ่นยนต์เกาะเหล็กที่คอยเฝ้าอารักขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกจนได้เกิดไอเดียในการสร้างสรร์เอาตอนขึ้นมาปัญญาประดิษฐ์ที่ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้สร้างสันติให้กับโลกอันแสนวุ่นวายในครั้งนี้แต่ทว่าทุกอย่างมันกลับไม่เหมือนกับที่โทนี่คิดไว้เลยสักนิดครับเพราะเอาตอนนั้นมีความคิดว่าการจะสร้างสันติสุขให้กับโลกนี้ได้อย่างแท้จริง ก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งก็คือพวกมนุษย์นั่นแหละครับซึ่งมันจึงได้นําไปสู่แผนการของเอาตรอนในการล้างบางทุกชีวิตบนโลกนี้และสิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวในตอนนั้นก็คือร่างกายในแบบชีวภาพเป็นของตัวเองร่างที่หลอมรวมพลังของคน เครื่องจักรและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อย่างที่เรารู้กันมาว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในจักรวาลหลักของเรานั่นเองครับที่ทีมอเวนเจอร์นั้นทําสําเร็จที่พวกเขาได้ชิงเครื่องสร้างในเยื่อเฉีวภาพมาจากเอาตอนได้และสร้างเป็นฮีโร่ผู้แข็งแกร่งยังวิชั่นขึ้นมาส่วนเอาตอนนั้นก็ถูกกําจัดไปแต่ในจักรวาลนี้ไม่ได้ใกล้เคียงแบบนั้นเลยสักนิด เพราะว่าพวกอเวนเจอร์นั้นทำไม่สำเร็จครับออตตอนสามารถยึดครองร่างเชียวภาพได้สำเร็จผนวกกับพลังอันไร้ขีดจำกัดของมนีจ,จิตใจเขาจึงเริ่มแผนการแรกด้วยการปล่อยนิวเคลียร์ที่ถูกซ่อนไว้ตามเที่ยงต่างทั่วทุกมุมโลกพร้อมกับเปิดใช้งานมันในทันทีซึ่งนาตาชากับคลิน์ก็รู้ตัวดีครับวันในตอนนั้นพวกเขาทั้งคู่ต้องรีบเดินทางไปที่ดาวเทียมเพื่อทำลายเครือข่ายนิวเคลียร์ให้ได้เร็วที่สุดซึ่งโทนี่ต่อหากก็พยายามจะยื้อออตรอนให้ได้นานที่สุดเท่าที่พวกเขานั้นจะทำ ระเบิดนิวเคลียร์หลายหมื่นลูกได้ส่งไปตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเพื่อทำลายล้างอารยธรรมของมนุษย์จนเกือบจะดับสูญในช่วง้ามคืนเหลือมนุษย์ที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ไม่กี่คนและหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นจุดจบแต่ในความจริงแล้วนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหายนะในครั้งใหญ่ ที่กาลังจะเกิดขึ้นมาในอีกไมายยา่ยายุคใหม่ของออาตอนกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยหลังจากเอาตอนได้สร้างสันติสุขให้กับโลกนี้ได้สําเร็จแล้วไม่นานหลังจากนั้นครับธานอสไททันกลางที่ในตอนนั้นกำลังรวบรวมอัญ,ญมณีอินฟินิตี้สโตนให้ครบทั้ง6เม็ดเพื่อทําภารกิจสําคัญในการทําลายสิ่งมีชีวิตไปครึ่งหนึ่งของจกักรวาลให้ได้และในตอนนี้ธานอสได้เดินทางมาถึงที่โลกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมณีครบทั้ง5เม็ดขาดอยู่เม็ดเดียวครับเม็ดที่อยู่บนหัวของเอาตอนนั่นเองยังไม่ทท่ททันนีาอจะ พูดได้สักแออ,อ ทานอสก็ตายแล้วครับเอาตอนนั้นจัดการใช้เลเซอร์ผ่าร่างของทานอสเป็นสส่วนอย่างง่ายดายแล้วเขาก็จัดการยึดมณีทั้ง6เม็ดมาเป็นของเขาในทันทีมันได้ทําให้เอาตอนนั้นได้อัปเกรดเลเวลไปอีกขั้นหนึ่งครับทําให้ในตอนนี้เอาตอนสามารถมองเห็นโลกอื่นๆอีกมากมายในจักรวาลแห่งนี้และดวงดาวพวกนั้นยังไม่พบกับสันติสุขที่แท้จริงภารกิจใหม่ของเอาตอนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเอาตอนจัดการใช้มณีในการเสกกองทัพหุ่นยนต์เซนทรีขึ้นมานับล้านพร้อมกับสร้างยานอ ในสุขที่แอสการ์ดเป็นที่แรกและเพียงแค่เอาตอนนั้นกระดิกนิ้วเท่านั้นทั้งแอสการ์ดก็กลายเป็นจุนตามมาด้วยดวงดาวโซแรนที่แกงกาเดียนออฟเดอะกาเล็กซีคอยปกป้องอยู่ก็สู้เอาตรอนไม่ไหวรับส่วนดวงดาวซาคาของแกรนมาสเตอร์เอาตรอนก็ไม่เว้นขนาดดวงดาวของอีโกที่เฉยเฉยเอาตอนก็ยังไปม,มอบความสงบสุขให้ถึงที่จนกระทั่งภารกิจของเอาตรอนได้เดินทางมาถึงที่ดวงดาวสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตแล้วรับดวงดาวแซนดาดวงดาวที่ล้ำยุคที่สุดในตอนนั้นและเอาตอนก็ไม่ รอช้ากำลังจะจัดการทั้งดาวอยู่แล้วเชียวกับตันมาเวลก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้ได้ทันครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอจะเป็นความหวังสุดท้ายของจักรวาลแล้วสิครับในการจัดการกับเอาตอนให้ได้แต่ทว่า อัลตรอนก็ไม่สนใจอยู่ดีอย่างที่บอกรับแค่เพียงเขากระดิกนิ้วทั้งระบบสุยยะของแซนด้าก็ระเบิดเป็นจุนอย่างง่ายดายจนในที่สุดแล้วครับภารกิจของเอาตรอนก็สําเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีทั้งจจกาวาลได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงไม่มีสิ่งมีชีวิตที่คอยวิ่งเต้นอีกต่อไปแล้วนี่ตอนนั้นเองรับที่วอเชอร์ที่คอยเฝ้ามองอยู่ เขาก็ได้บอกว่าการทําภารกิจสําเร็จในครั้งนี้ของออลตรอนมันได้ทําให้ชีวิตของเขากลายเป็นเพียงแค่โปรแกรมที่ไรซึ่งเป้าหมายและเป็นผู้ชนะที่ไรส้สงกรามที่จะถูกกักขังในช่วงเวลานี้ไปชัว่วนิรันนั่นใครพูดพาได้ยินเสียงเจ้าเอาตรอนถามรับวัตเชอร์คิดในใจชิบหายและกูเขาจึงไี้ปลีกตัวออกจากจักรวาลแห่งนั้นในทันทีรับด้วยว่าในตอนนี้ อาตตอนจะได้เข้าถึงการตระหนักรู้ในระดับที่ยังไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเขาสัมผัสถึงการมีอยู่ของสิ่งอื่นการมีอยู่ของจักรวาลอื่นนั่นเองครับคํามองเห็นเจ้าเจ้าเป็นใครยังมีจักรวาลอื่นอีกอย่างนั้นหรอภารกิจของข้ายังไม่จบซึ่งวอเชอร์ก็ได้บอกกับตัวเองว่าเขามั่นใจว่าเขาเคยเห็นทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างจริงแต่เขาไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนถ้าหากมันได้หลุดไปในพระหุจักรวาลแล้วก็แม้แต่วอเชอร์เองครับก็จินตนากกาาารถึงคววมนนน่ลัั้ ไม่ออกเลยจริง แต่ในจักรวาลแห่งนี้ยังไม่สิ้นหวังเลยซททีเดียวต้องหวังเพึ่งพวกเขาทั้งสองคนนี้แล้วเท่านั้นแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่นาตาชากับคินกันต่อครับที่ในตอนนี้พวกเขากำลังเดินทางเข้าไปที่คลังเก็บข้อมูลลับของพวกสายลับ KGB ในรัสเซียซึ่งที่นี่นั้นมีความลับต่างๆมากมายทั่วโลกที่ถูกเก็บเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้เพราะถ้าดูจากตัวอาคารแล้วมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆและข้อมูลทั้งหมดนั้นเก็บในรูปของกระดาษโดยที่สิ่งที่นาตาชาต้องการหาก็คือสถานที่เก็บโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่เธอนั้นมั่นใจว่า เอาตรอนนั้นยังไม่หยุดไปเพราะโปรแกรมที่ว่านั้นเป็นโปรแกรมแบบอนาล็อกไม่ใช่แบบดิจิตอลแต่อย่างใดและมันน่าจะเป็นวิธีสุดท้ายที่อาจจะใช้หยุดเอาตรอนได้แต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือ ข้อมูลในห้องนี้เนี่ยมันมีมากเกินไปครับเกินกว่าที่คนทั้งสองนี้จะหาไหวในตอนนั้นเองที่วอตเชอร์ที่คอยเฝ้ามองอยู่ก็อยากจะช่วยบอกพวกนาตาชาใจจะขาดครับแต่เขานั้นทำไม่ได้มันผิดต่อคำสาบานของเขาไม่ไว่ายังไงครับเขาก็แทรกแซงการก,กระทำใดๆของแต่ละจักรวาลน,นี้ไม่ได้เลยวอตเชอร์ er จึงทำได้เพียงแค่เชียครับกล่องนั้นไงวะไปหยิบดิปอดได้เลยว่าวอเชอร์ก็นั่งลุ้นกลนไม่ติดเบาะเหมือนกันครับยังกระดูบอล จนเวลานั้นก็ผ่านเลยไปทั้งสองสายลับก็ยังคงหาสิ่งที่เขาตามหาไม่เจอเลยครับคลินนนั้นหมดหวังแล้วเขาไม่รู้จะสู้ต่อไปเพื่ออะไรนาตาชาจึงเข้ามาปลอบคลินนครับตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มันมีความหมายบางอย่างนะคลินนเอาหนะ้าสู้ต่อไปเรายังมีหวังในตอนนั้นเองครับที่นาตาชาได้ลองเข้าไปหยิบกล่องข้างบนมาตรวจสอบดูปรากฏว่าเธอก็เจอเข้าจริงๆครับกับสถานที่เก็บโปรแกรมลับแห่งนั้นที่มันได้ถูกเก็บไว้ที่ฐานวิจัยเก่าของพวกไฮดาที่ไซบีเรียในตอนนั้นเองครับที่วอเชอร์ก็ดีใจแทบกระโด,ดเต้น yeah! ¡Gracias! Yes. ในที่สุดพวกเขาก็ทําได้ครับแต่ถว่าในตอนนั้นที่เอาตรอนก็หาทางในการออกมาจากจักรวาลของตัวเองได้สําเร็จและได้มาเจอกับวอตเชอร์เป็นที่เรียบร้อยขาดเจอเจ้าแล้วไอ้แก่หัวล้นแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่ฝั่งของนาตาชากลับคลินกันต่อกรับหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางมาถึงที่ไซบบเรียเป็นที่เรียบร้อยนาตาชาก็ได้เล่าบอกกับคลินว่าเจ้าโปรแกรมที่เรากำลังจะไปหามันคือสมองของดรอานิมโซล่าที่ก่อนที่เขาตายไปเนี่ยเขาได้เคยอัปโหลดสมองของตัวเองนั้นเก็บไว้ในคอมเป็นโปรแกรม ชนิดเดียวกันกับตอนที่สตีฟกับฉันเคยไปเจอมันอยู่ที่แคมป์ลีไฮซึ่งมันได้ถูกทําลายไปแล้ว และไฮราได้เก็บก๊อปปี้สุดท้ายของโปรแกรมนี้ไว้ที่นี่เพื่อให้อานิมคอยดูแลโครงการซูเปอร์โซเจอร์ของรัสเซียต่อและแล,ะแล้วอานิมโซลาก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งนาตาชาก็ไม่รอช้าสิครับอัปเดตสถานการณ์ทั่วโลกต่างๆให้กับอานิมได้ฟังแล้วขอให้เขาช่วยแนทอยากให้อานิมนั้นแทรกซึมเข้าไปในโปรแกรมของอัลตอนพันระบบของหุ่นยนต์เซนทรีไปถึงเครือข่ายส่วนกลางของอัลตรอนทำลายมันจากข้างในเหมือนกับที่อานิมนั้นเคยทำกับหน่วยชิวมาก่อนซึ่งอานิมในตอนแรกก็ไม่ค่อยอยา จะช่วยสักเท่าไรไม่ใช่กงการอะไรของฉันนี่ว่าคินก็เลยขู่ครับว่าตอนนี้นะแกเป็นตัวก๊อปปี้ตัวสุดท้ายของโลกแล้วถ้าแกไม่ช่วยฉันจะทำลายแกทิ้งซะด้วยความกลัวของอนิมครับเขาจึงยอมช่วยเหลือแต่โดยดีซึ่งแผนของนาชชาในตอนแรกก็คือต้องโทรไปที่ศูนย์ a อเวนเจอร์ทาวเวอร์ให้พวกเซนต์รีนั้นจับตำแหน่งของพวกเขาได้แล้วก็แห่กันมาที่นี่อย่างที่2ก็คืออัปโหลดอนิมเข้าไปในถนูของกลินแล้วทำลายคอมนี้ทิ้งซะ และอย่างที่3ก็แค่รอเพียไม่กี่นาทีต่อจากนั้นครับหุ่นยนต์เซนทรีนับพันได้บุกมาหาพวกเขาและกลินไม่รอช้ายิงธนูของอานิมไปปักที่หุ่นของหัวตัวหนึ่งหัวของหุน่นแล้วก็เริ่มต้นการอัปโหลดเขาเข้าสู่ระบบของอัลตรอนในทันทีและอานิมต้องใช้เวลาอย่างน้อยในการอัปโหลดคือ90วินาที จึงทําให้นาตาชาก,กับคลีนนั้นต้องช่วยกันปกป้องหุ่นยนต์เซนทรีตัวนีเอาไว้และหาทางหนีที่ไล่เอาไว้ก่อนซึ่งพวกเขาก็หลบมาที่หลังประตูเหล็กได้สําเร็จและก็ดูเหมือนว่าจะกั้นพวกมันได้ไม่นานอานิมในตอนนั้นอัปโหลดใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเพียงแค่3 2 1แล้วคลื่นพลังงานสีเขียวก็ถูกระเบิดออกไปในทุกเครือข่ายของเอาตรอนที่ถูกส่งไปทั่วทั้งจักรวาลสำเร็จไหมทุกอย่างเงียบไปชั่วขณะแล้วก็ตุ้มรับพวกเซนทรีจากข้างนอกยังคงไม่หยุดการโจมตี แสดงว่าแผนการในครั้งนี้มันล้มเหลวไม่เป็นท่า ทุกคนก็งงสิงครับมันควรจะได้ผลดิอานิมจึงบอกว่าดูเหมือนว่าศูนย์กลางของออาตรอนจะอยู่นอกเหนือระยะหวังผลของเขานาตาชาก็ไม่เข้าใจครับมันจะเป็นไปได้ไงแต่พวกเขาไม่มีเวลามาคิดแล้วหุ่นเซนทรีกำลังตามไล่ล่าพวกเขาแบบไม่เลิกจนในที่สุดครับดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะไปกันไม่รอดในตอนนั้นคลินตัดสินใจเสียสละตัวเองระเบิดทั้งกองทัพของพวกเซนทรีให้นาตาชานั้นได้รอดออกไปฉันบอกเธอแล้วไงแนทะว่าฉันไม่อยากสู้ต่อแล้วก็ตุ้มครับ เซนทรีนับพันพวกนี้ตายกันเป็นฝูงแล้วอานิมก็ได้บอกกับเนทว่าเราทั้งสองคนเนทต้องไปต่อนะแต่เนทยังต้องการคําตอบรับว่าทําไมมันถึงไม่ได้ผลวิธีนี้เนี่ยมันควรจะกําจัดเอาตรอนได้แล้วแท้ๆทาไมกันอานิมนั้นมีคําอธิบายเดียวให้กับนาตาชาซึ่งนั่นก็คือ การเชื่อมต่อนี้เนี่ยมันควรจะถูกส่งไปทั่วทั้งจักรวาลไม่ว่าเอาตรอนจะอยู่ตรงไหนของจักรวาลผมก็ควรจะควบค,คุมเขาได้แต่การที่มันไม่ได้ผลแบบนี้มันหมายความว่าอย่างเดียวคืออัลตรอนไม่ได้อยู่ในจักรวาลแห่งนี้อีกต่อไปจะบอกนะว่ามันมีจักรวาลอื่นอีกแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่ฝั่งของว er อชเชอร์ครับหลังจากที่อัลตรอนได้เจอตัวเขาแล้วอัลตรอนนั้นก็สมเพศวอชเชอร์ครับที่อุตส่ามีพลังอํานาจมหาศาลในการจัดการในทุกพหุจักรวาลได้แต่วอชเชอร์ก็ทําเพียงแค่นั่ง มองเฉยๆแทนที่จะมอบความสงบสุขให้กับพวกเกววัเชอร์จึงตอบกลับไปว่าข้าสาบานเอาไว้แล้วว่าจะคอยเฝ้าดูความเป็นไปของจัก,กรวาลเพียงอย่างเดียวโดยที่ห้ามเข้าไปแทรกแซงด้วยเด็ดขาดนั่นเป็นกฎระเบียบของทุกสรรพสิ่งแต่เอาตอนนั้นไม่สนใจกฎหาเหวอะไรทั้งนั้นตัวข้านี่แหละเป็นกฎระเบียบของสรรพสิ่งตัวจริงเสียงจริงและในตอนนี้ข้าจะมอบความสงบสุขให้กับทุกๆจักรวาลเอง จัก,กรวานอันแสนวุ่นวายนี้มันจะได้เงียบลงเสียทีนั่นคือเป้าหมายต่อไปของข้าและเจ้าวอตเชอร์จ er. ิตใจของเจ้ามันช่างอ่อนแอไม่แข็งแกร่งพอจะหยุดข้าได้หรอกว่าแล้วครับเอาตอนก็จัดการยิงพลังงานอันมหาศาลไปใส่ที่วอตเชอร์อย่างจังซึ่งพลังในระดับนี้ถ้าเป็นดวงดาวในจัก,กรวาลเนี่ยคงระเบิดไปหลายล้านดวงแล้วแหละแต่นี่วอตเชอร์เขายังสามารถพอรับมือกับเอาตอนได้และสวนกลับไปว่าเจ้าน่ะ ไม่อาจคาดเดาค่าได้หรอกถึงความมุ่งมั่นของข้ามันจะแรงกล้ามากขนาดไหนว่าแล้ววัตเชอร์ก็จัดก,การเปิดโหมดซูปเปอร์สายาครับใส่กราะทองที่พร้อมจะตอบโต้การโจมตีของอัลตรอนกลับในทุกวิถีทางโดยทั้งคู่นั้นต่อสู้ด้วยพลังอำนาจอันมหาศาลครับจนทะลุปะหุจักรวาลไปมากมายพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเนี่ยตีกันข้ามจักรวาล ปุ้งปังปุงป้งปังไม่สนใจใครต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันจนมาถึงจักรวาลไหนก็ไม่มีใครรู้ครับแต่ที่แน่จักรวาลแห่งนี้สตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกาของเราได้กลายาเป็นประธานาธิบดี Body ใช้เลยครับจนในที่สุดแล้วดูหนวอตเชอร์ er นั้นจะสู้เอาตรอนไม่ไหวพอตั้งแต่ที่สู้มาเนี่ยเอาตรอนยังไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยแม้แต่นิดเดียวเอาตรอนนั้นแข็งแกร่งเกินไปแล้วอตเชอร์รับมือเขาไม่ไหวเอาตอนจัดการจับวอตเชอร์ขึ้นมาครับแล้วก็พูดจาเยยดยามใส่เขา พร้อมกับบีบศรีรษะของวัตเชอร์จนค่อยๆแตกร้าวไปทีละส่วนกระจายไปทุกระบบของร่างกายวัตเชอร์นั้นกำลังจะตายรับในจังหวะน,นั้นวอตเชอร์ er án, ได้รวบรวมพละงกำลังในเฮือกสุดท้ายของเขาดินหลุดจากพันธนาการของอัลตรอนได้สำเร็จและวอตเชอร์ án, ไม่รอชา้าจัดการว์บหนีหายข้ามจักรวาลไปทิ้งให้อัลตรอนนั้นต้องอยู่กับพหุจักรวาลน,นี้เพียงลำพังที่ไรซึ่งผู้ปกป,อป้องปลอดได้เลยครับว่าผหุจักรวาลแห่งนี้จบไม่สวยอย่างแน่นอน ในขณะที่ตัววัตเชอร์นั้นได้วาปหนีมาหลบที่จักรวาลแห่งหนึ่งที่ดูจะเล็กกว่าจักรวาลอื่นๆและที่นี่ก็คือที่ที่เราต่างก็รู้จักกันดีครับมันคือมิติกระจกของด็อเตอร์สเตรน์ใน E ีีที่4นั่นเองครับใครที่งงเนียย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับในวัตอีฟอีพีที่4ที่หลังจากหมอแปลกของเราได้ใช้ศาสตร์มืดในการเปลี่ยนแปลงค่าสมบูรณ์ของเวลาเพื่อช่วยให้คนรักนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งจักรวาลของเขาก็ได้ถูกทำลายลงจนเหลือเพียงแค่มิติกระจกของดรเทท่านนั้้และชก็ได ความรู้จักกับดรสตรีเวนคนนี้อย่างเป็นทางการและตีเวนไม่ได้ขออะไรจากวอตเชอร์มากนะัก แค่นายต้องรับปากว่าจะช่วยจักรวานของฉันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมวอเชอร์ er ในตอนนี้ครับเขาไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วการที่รับปากสตีเวนไปแบบนั้นก็เท่ากับว่าวอเชอร์จะต้องผิดคำสาบานของเขาที่ทำมาตลอดชีวิตแต่เรื่องเอาตอนมันก็สําคัญเช่นกันมันคือความเป็นความตายของพระหุจักรวานอื่นๆไม่รู้จบที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายจนไม่อาจประเมินจํานวนได้และพวกเขานั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายดร์สเตรนขอเพียงแค่วอเชอร์นั้นเอ่อยคํานั้นออกมา แล้ววอตเชอร์ก็ตอบกลับไปว่าก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าเองและเจ้าดอกเตอร์สีเวนเซนเจ้าต้องช่วยข้าในการหยุดเอาตรอนตัวนี้ลงให้ได้อย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนนี้ทุกๆอีพีของซีรีส์เรื่อง w What อ f มีความเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดตั้งแต่อีพีที่1จนถึงอีพีที่8ดโดยมีวอตเชอร์นั้นเป็นตัวกลางรับที่เขานั้นจะคอยสอดส่องความเป็นไปของแต่ละจักรวาลไม่ว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเขาก็ไม่อาจแทรกแซงได้ นี่เป็นคำสาบานที่เขาทำมาทั้งชีวิตครับแต่ทุกอย่างนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่ออัลตรอนของจัก,กรวาลแห่งหนึ่งได้ครอบครองมณีอินฟิตีทั้ง6และยกระดับตัวเองให้อยู่เหนือพหุจักรวาลซึ่งภารกิจของเขานั้นก็คือกำจัดทุกชีวิตให้สิ้นจากเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงสวัสดีครับผมมอเบิลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ที่กำลังมาแรงอีกเรื่องหนึ่งในตอนนี้อย่างเรื่อง What If ที่ EP นี้จะเป็นอีีสุดท้ายแล้วครับของซี พี่ใครยังไม่ดูอีพีก่อนๆให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงใต้คขอไม่เลยท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนนั้นพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในตอนที่กัปตันคาร์เตอร์นั้นกำลังปฏิบัติภารกิจจัดการกับโจรสลัดที่นำทีมโดยชายคนนี้ครับที่มีชื่อว่าบาดร็อกโดยมีนาตาชานั้นคอยช่วยเหลือซึ่งภารกิจในครั้งนี้ก็คือต้องดับเครื่องยนต์เรือ และตามหาตัวประกันที่ถูกจับตัวไปให้ได้บอได้รับว่าฝีมือของบารทรอกนั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงเขาสามารถต่อสู้กับกัปตันคาร์เตอร์ได้อย่างสูสีแต่ทว่าในตอนที่ทั้งคู่นั้นกําลังต่อสู้กันอยู่นั้นได้มีบางสิ่งบางอย่างรับมาดึงความสนใจของกัปตันของเราเข้าอย่างจังนี่บารทรอกนายเห็นนั่นไหมและสิ่งนั้นก็คือวอตชเชร์นั่นเองครับที่เขาได้บอกว่ากัปตันคาร์เตอร์นั้นเป็นนักรบที่อยู่ผิดช่วงผิดเวลาและเจ้านั้นคือผู้ถูกเลือก ก่อนที่ภาพเหตุการณ์นั้นจะตัดมาอีกสถานที่หนึ่งครับในอีกจัก,กรวาลแห่งหนึ่งที่ในตอนนั้นปีเตอร์คริวกำลังโดนอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพเน็ตผู้เป็นพอ่อกำลังสูบพลังเพื่อขยายร่างตัวเองไปทั่วกาแล็กซี่ครับในตอนนั้นเองที่สตาร์ลอดในร่างของทีชาร่าได้เข้ามาขัดขวางอีโก้ไว้ได้ทันแต่ยังไม่ทันที่ปีเตอร์นั้นจะได้กล่าวขอบคุณทีชาร่าครับวอชเชอร์ก็ได้ปากฏตัวขึ้นใอมกครั้งพร้อมกับบอกว่าทีชาร่าสตาร์ลอดผู้นำของราเวนเจอร์และชาวชายผู้สาบส เจ้านั้นคือผู้ถูกเลือกแล้วภาพก็ตัดไปอีกครั้งมาโผล่ที่จกักรวาลแห่งใหม่ที่ในตอนนั้นโทนี่สตาร์กกับ ora, กาโมรากําลังทําภารกิจที่ดวงดาวแห่งหนึ่งเพื่อทําลายถุงมือของทาน้นอยครับแต่แล้ววอเชอร์นั้นก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อดึงตัวกาโมราไปร่วมทีมของเขาอีกคนแน่นอนครับว่าจากักรวาลที่วอเชอร์กำลังจะไปอันต่อไปนั้นมันก็คือจกักรวาลที่เป,ปเปอร์กับชูรีนั้นกําลังวางแผนช่วยกันครับเพื่อโค่นล้มคิวมองเกอร์ลงจากบัลลังก์ของวากันดา และพาตัวเขาไปรับโทษที่ได้ก่อแต่ทว่าในตอนนั้นครับวอตเชอร์ได้เข้าถึงตัวคิวมองเกอร์ได้ก่อนและเขาได้ถูกพาตัวไปโดยที่เป,ปเปอร์กับชูรีนั้นไม่สามารถอธิบายได้เลยครับว่าคิวมองเกอร์หายไปไหนจนในที่สุดแล้วเราก็ได้เดินทางมาจนถึงคนสุดท้ายที่วอตเชอร์นั้นกํนลาลังตามหาเขาคนนั้นก็คือปาร์ตี้ต่อน,นั่นเองครับที่ในตอนนั้นเขากำลังรับมือกับหุ่นยนต์เซนทรีนับพันของอัลตรอนที่ได้มาเยือนดาวโลกเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังไม่ทันที่ต่อจะฆ่าพวกเซนทรีจนตายทั้งหมดเขาก็ถูกดึงตัวข้ามจักรวาลเหมือนกับคนอื่นๆและตื่นขึ้นมาอีกครั้งมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งก็ประกอบไปด้วยกับตันคาร์เตอร์ด็อกเตอร์สเตรนจ์กามราสตาร์ลอดคิวมองเกอร์ปาร์ตี้ต่อและคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับเดอะวอตเชอร์ของเรานั่นเองที่เขาได้บอกว่าพวกเจ้าทุกคนได้ถูกเลือกเพื่อทําภารกิจที่มีอันตรายเป็นอย่างสูงและจําเป็นเป็นอย่างมากในการดำรงไว้ซึ่งชีวิตอันมากมาย ตอนแรกนั้นคขาว่าจะหาฮีโร่เพียงแค่หนึ่งคนแต่พอมองภาพรวมแล้วงานนี้ต้องใช้เป็นทีมในการผสมผสานประสบการณ์และทักษะที่ลงตัวเพื่อชัยชนะของพวกเราซึ่งพวกคุณนั้นไม่ได้มาเพื่อช่วยจัก,กรวาลจักรวาลเดียวแต่เป็นทุกจักรวาลต่างหากและนี่เป็นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษย์แล้วและข้านั้นขอตั้งชื่อทีมนิวาทีมผู้พิทักษ์พระหุจักรวาลซึ่งต่อมาได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นี่ลุงหัวล้นเจนรอข้าอยู่บนโลก เลิกเล่นปลาหีได้แล้วนี่เป็นแผนของโลกิใช่ไหมสารภาพมาซะเถอะแต่กับตันคา์เตอร์นั้นไม่คิดงันรับพวกเราเอาด้วยทุกคนว่าแต่พวกเรานั้นต้องสู้กับอะไรวอเชอร์ก็เลยบอกว่าเราจะต้องสู้กับอัลตรอนปัญญาประดิษฐ์ที่ยกระดับตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลโดยสุดยอดร่างกายสังเคราะห์และพลังของมณีอินฟิตี้ที่ประเมิออนอนุภาพไม่ได้ที่บอกได้เลยว่าแต่ละเม็ดนั้นควบคุมการดำรงอยู่ของพวกเราทุกคนในจักรกวาล และหนทางเดียวที่อาจจะจัดการกับตัวอัลตรอนได้ซึ่งนั่นก็คือต้องแยกตัวมันออกจากมณีให้ได้ก่อนคิวมองเกอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็มองว่างานนี้เนี่ยฆ่าตัวตายชัด,ชดเราสู้อัลตรอนไม่ไหวหรอกเขาแกร่งเกินไปและอาจจะชิงมณีกลับไปได้อีกกาโมราก็เลยเสนอครับถึงวิธีทำลายมณีทั้ง6โดยใช้อินฟิทีครัชเชอร์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำลายมณน i ีอินฟิทีโดยเฉพาะซึ่งกัปตันคาร์เตอร์เนี่ยก็จัดการบรฟงานนี้กับทุกคนในทีมครับได้ฟังว่า ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องชิงมณีวิญญาณออกมาจากตัวเอลตอนให้ได้ก่อนแล้วเอามันไปส่งมอบให้กับกาโมราซึ่งเธอนั้นจะเอาไปทําลายส่วนพวกเราที่เหลือจะต้องถ่วงเวลาเอาตอนไว้ให้นานที่สุดและเมื่อทุกคนเข้าใจแผนการแรกแล้ววอเจอร์ก็ทําการเปิดประตูมิติให้กับพวกเขาทุกคนได้วาปมาที่จัก,กรวาลแห่งหนึ่งรับที่ไรซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาจึงทําให้ปลอดภัยจากเอาตอนอย่างแน่นอนเพื่อให้พวกเขาได้เริ่มต้นการวางแผน แต่เมื่อทุกคนได้มาถึงดูเหมือนว่าด็อกเตอร์สเวน์ของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมร่างกายเพียงเล็กน้อยครับเพราะดูเหมือนว่าพลังมืดในตัวเขาในตอนนี้มันจะมีเยอะเกินไปจนบางทีก็เกินจะควบคุมได้จนทําให้กัปตันคาร์เตอร์ก็เริ่มเป็นห่วงครับและตัวของกาโมราเองก็ไม่ค่อยไว้วางใจในตัวคิวมองเกอร์สักเท่าไหร่เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าคิวมองเกอร์นั้นเป็นตัวร้ายเพียงคนเดียวในกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ที่แตกต่างจากปาร์ตี้ต่ออย่างสิ้นเชิงที่เขานั้นไว้ใจทุกคนครับ และที่สําคัญเขาชอบกินเบียร์เป็นอย่างมากครับนี่ด็อกเสกเบียร์ให้ผมกินหน่อยเดยแล้วตอนนั้นก็จัดการเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้ครับก่อนที่แผนการกู้พหุจักรวาลจะเริ่มต้นขึ้นในวันถัดไปและด้วยการที่ตอนนั้นแกว่งคอนสายฟัากของเขาไปมาจนในที่สุดครับมันได้ดึงดูดให้เอาตอนนั้นมองเห็นและเดินทางมาหาพวกเขาในทันทีครับดูเหมือนว่าแผนทั้งหมดที่วางไว้เนี่ยมันคงจะต้องเริ่มก่อนกําหนดสัเล็กน้อยว่าแล้ว ด็อกเตอร์สเวนก็จัดการเสกเวทมนต์ป้องกันให้กับสมาชิกทุกคนในทีมก่อนที่คิวมองเกอร์กับกาโมรานั้นจะปลีกตัวออกไปตามแผนและทุกคนที่เหลือนั้นจะต้องรับมือกับอัลตรอนซึ่งต่อน,นั้นก็ไม่รอช้าครับเปิดก่อนได้เปรียบเสมอด้วยการยิงสายฟ้าอัดใส่อัลตรอนแต่ก็รูเหมือนว่าสายฟ้าของเขานั้นก็เปรียบเสมือนลมที่พัดผ่านหน้าของอัลตรอนเพียงแค่นั้นจริงๆและอัลตรอนนั้นไม่รอช้าเขาขอสวนกลับด้วยพลังอันมหาศาล จนผู้เขาทั้งลูกเนี่ยถล่มไปทับพวกฮีโร่จนหมดรับเอาตอนในตอนแรกก็คิดในใจจบแล้วสินะง่ายชิบเป๋งแต่กลับกลายเป็นว่าพวกฮีโร่นั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยครับต้องขอบคุณเกราะป้องกันของดเตรสเวนจ์ที่เอาตอนนั้นถึงกับแปลกใจเลยครับว่าปากติเนี่ยพวกนี้น่าจะตายง่ายกว่านี้นี่นาจนทําให้ฝั่งฮีโร่นั้นมีโอกาสได้สวนกลับเอาตอนบ้างรับด้วยคอมโบของดเตรสเวนจ์กลับต่อที่เสกค้อนมาเป็นพันๆชิ้นอัดใส่หน้าของเอาตอน และสตาร์ลอดกับกัปตันคาร์เตอร์ก็ได้ใช้โอกาสที่เอาตอนกําลังเผลอในการเข้าไปเกาะแกะกับร่างกายของเอาตอนครับเพื่อดึงมณีจิตใจออกมาจากชุดของเขาแล้วก็สําเร็จซะด้วยครับพวกเขาได้มณีจิตใจออกมาจริงและเริ่มต้นแผนการต่อไปในทันทีโดยการสั่งให้วอตเชอร์นั้นเปิดประตูมิติครับและวร์ปทุกคนหนีจากเอาตอนไปให้ได้แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเอาตอนจะมีรอตที่จะยอมปล่อยพวกฮีโร่พวกนี้ไปง่าย<ๆ><ๆ>เขากำลังจะระเบิดพลังใส่พวกฮีโร่นะครับในตอนนั้นเอง ที่ดร์สเตรนจ์ได้ใช้ประตูมิติของเขาย้ายพวกซอมบี้ที่อยู่บนโลกในจักรวาลแห่งนี้ให้แห่มาที่นี่กันเป็นล้านครับเพื่อถ่วงเวลาให้พวกเขามีเวลาหนีที่มากขึ้นซึ่งตอนที่เห็นแบบนั้นก็ตื่นเต้นใหญ่เลยข้าชอบซอมบี้ข้าชอบซอมบี้แต่ดอเร์สเตรนจ์ก็บอกว่าตั้งสติหน่อยซอมบีนะ้น่ะไม่ใช่สิ่งเดียวที่ข้าพามาด้วยหรอกนะฟวลา,ร,ารับสการ์เล็ตวิชในร่างของซอมบี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับยิงพลังสีแดงอันมหาศาลใส่หน้าของอัลตอนครับ ซึ่งเธอนั้นก็สามารถจุดเอาตอนไปได้ถึงหลายวิเลยทีเดียวก่อนที่เขานั้นจะสวนกลับด้วยพลังระเบิดจักรวานและทุกๆอย่างก็หายวับไปกับตาครับแต่ทว่าในตอนนั้นพวกเ่าฮีโรก่ก็หนีออกมาจากที่นั่นกันครบทุกคนแล้วและได้มารวมตัวกันอีกครั้งที่ดาวดวงใหม่กาโมรานั้นขอมณีจิตใจมาเริ่มต้นการทำลายเลยซึ่งกับตันคาเตอร์ก็โยนส่งให้แต่ทว่าในตอนนั้นเองรับทินาตาชาโรมานนฟมนุษย์เพียงคนเดียวในจักรวานแห่งนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ได้ชิงมณีก้อนนั้นไป จนทาให้ฮีโร่แต่ละคนนั้นไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรเตรียมจะสาดพลังใส่นาตาชาแล้วเชียวครับแต่กัปตันคาเตอร์ก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าฉันรู้จักเธอคนนี้เธอคือนาตาชาโรมานอฟใช่ไหมใจเย็นลงก่อนเรามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันซึ่งนั่นก็คือการหยุดเอาตรอนแต่ยังไม่ทันครับที่พวกเขานั้นจะเถียงกันเสร็จเอาตรอนก็ได้ตามหาพวกเขาจนเจอเข้าจนได้พวกเจ้านี่มันน่ารำคาญเสียจริงแถมยังแอบเอาของของข้าไปอีกพวกเจ้านั้นจะต้องถูกกำจัด ว่าแล้วครับอัลตอนก็จัดการดึงร่างของนาตาชาพเพื่อแย่งมณนีคืนแต่ตอนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมสิครับเขาโยนคอนกู้ใจไปอัดที่แขนของอัลตอนอย่างจังจนมณีนั้นตกพื้นไปอัลตอนจึงได้บอกว่าตัวข้านะ่ะสามารถทําลายทั้งกาแล็กซีได้ด้วยความคิดแต่ทําไมกันพวกเจ้าถึงไม่ตายกันสักทีมันช่างน่าราคาญอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าอยู่เลยว่าแล้วครับอัลตอนก็จัดการดีดนิ้ว ระเบิดทั้งจักรวาลเพื่อสังหารทุกคนอีกครั้งแต่ทว่าในครั้งนี้พลังทั้งหมดของเอลตรอนก็ได้ถูกดูดกลืนให้หายเกลี้ยงโดยอำนาจของดร์สเตรนครับเขาสามารถดูดซับพลังงานของเอาตรอนได้จนหมดหมดัดแล้วกลืนมันเข้าร่างกายไปซึ่งนั้นจึงทําให้ออลตรอนเนี่ยไม่มีทางเลือกรับสงสัยงานนี้จะต้องลงไม้ลงมือกันหน่อยแล้วว่าแล้วเอาตรอนก็จัดการลงไปฟัดกับเหล่าฮีโร่ด้วยตัวเองครับเพื่อชิงมณีของเขาคืนแต่ฮีโร่นั้นถึงแม้ว่าจะอ่อนแอกว่า แต่พวกเขาก็มีจํานวนที่มากกว่าครับและพยายามโจมตีใส่เอาตรอนอย่างต่อเนื่องจนเขานั้นไม่มีโอกาสได้ประมวลผลและโต้กลับจนทําให้ในตอนนั้นเอาตรอนทนไม่ไหวเขาได้ใช้พลังของมณนีเวลาในการหยุดพวกเราฮีโร่เอาไว้กับที่เพื่อชิงมณีวิญญาณกลับคืนมาและก็เป็นอีกครั้งที่เอาตรอนได้โดนดร์เซนใช้มณีเวลาของตัวเองในการสวนกลับการโจมตีเป็นครั้งที่2 แต่เอาตอนนั้นยังไม่ยอมแพ้เขาขยายร่างตัวเองให้ใหญ่ขึ้นครับเพื่อบดขยี้พวกเขาให้กลายเป็นถุยผงแต่ก็มาโดนดอกเตอร์สเวนตอกกลับเป็นครั้งที่3โดยการจับตัวเขายอส่วนกลับมาเท่าเดิมครับบอกได้เลยว่าพี่หมอแปลกของเราเนี่ยเป็น MVP ีให้กับทีมฮีโร่นี้เลยก็ว่าได้และในตอนนั้นที่สเวนนั้นได้ดึงพลังมืดในตัวของเขามาผนึกเอาตอนไว้ชั่วขณะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในทีมครับเพื่อให้กามอรานั้นมีจังหวะในการเปิดใช้งานเครื่องอินฟิตี้คร์เช์ ในการไปรหยิบมานีในร่างของเอารอนให้ครบทุกเม็ดเก็บไว้ในเครื่องก่อนที่มันนั้นจะเริ่มต้นการทำลายแล้วมานีทุกเม็ดนั้นก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงรับซึ่งต่อก็ได้ถามกับทุกคนว่ามันจบแล้วสินะไม่เห็นจะยากเลยนี่วาแต่สตาร์ลอร์ดนั้นกลับไม่คิดงั้นรับเขามีความรู้สึกลึกที่บอกว่าเหมือนมันยังไม่จบยังไงอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆรรับเพราะว่าเอารอนนั้นได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอย่างหน้าตาเฉยและในครั้งนี้นั้นเขาได้มานีคืนครบทุกเมดดย้ว พร้อมกับเฉลยว่าเครื่องนั้นเนี่ยใช้ทําลายมณีของข้าไม่ได้หรอกเพราะมันมาจากคนและจัก,กรวาลกันมันจึงทาให้มณีของข้านั้นไม่ถูกทําลายแต่กลับกลายเป็นชะตาชีวิตของพวกเจ้าต่างหากล่ะที่กําลังจะชิบหายแล้วเอาตอนนั้นก็จัดการระเบิดพลังใส่พวกฮีโร่รับจนพระสุธาธถึงกับสะเทือนและก็เป็นอีกครั้งที่ฮีโร่ทุกคนก็ยังคงปลอดภยัยสบายหายห่วงยังกับมีวิทยะประกันภยัยเพราะว่าเกาะป้องกันของดรอเร์วนนั่นเองรับ ในตอนนั้นเองที่อัลตอนก็รู้ในทันทีว่าไอ้นักมายากลน,นั่นมันเป็นกุญแจสําคัญของทีมพวกนี้ที่คอยเสกเวทมนต์ป้องกันต่างๆนานาให้กับพวกมันอัลตอนคิดในใจถ้าจัดการเจ้าเวทมนต์นี้ได้พวกที่เหลือก็แค่เป็นมดปลวกว่าแล้วครับอัลตอนก็จัดการระเบิดพลังงานของเขาขึ้นมาอีกครั้งโดยครั้งนี้นั้นเขาระเบิดพลังออกมาอย่างต่อเนื่องจนดรเตรเนนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยครับนอกจากเสกเวทมนต์ป้องกันตัวเองและก็เพื่อนๆของเขาแต่ถ้าว่าเกาะป้องกันของบางคนนั้นก็เริ่มแตก โดยเฉพาะของนาตาชาโรมานนฟที่เธอนั้นได้ถูกคลื่นพลังของอัลตรอนซัดก,กระเด็นไปตกไกลๆกับมอไซคู่ใจครับจึงทําให้เธอนั้นได้เจอเข้ากับลูกธนูของกลิ้นที่ในอีพีที่แล้วยังจํากันได้ไม่ครับว่าเขาเคยอัปโหลดโปรแกรมของอานิมโซลา่าไว้ในนั้นด้วยแล้วนาตาชาก็เกิดไอเดียครับตัวงานนี้จะต้องให้กัปตันคาร์เตอร์นั้นช่วยด้วยในการให้เธอนั้นช่วยเปิดทางให้ในตอนนั้นเองครับที่เกราะของฮีโร่ทุกคนนั้นก็เกือบจะต้านพลังของอัลตรอนไม่ไหวแล้วส่วนตัวของสวนเอง พลังของเขานั้นก็มีจํากัดครับสเตนนั้นกําลังจะแตกสลายพวกเขากําลังจะแพ้ในจังหวะนั้นเองครับที่นาตาชาก,ก็ได้ซิงมอไซคู่ใจของเธอขึ้นไปในตึกสูงเพื่อทําการหาตําแหน่งที่ใช้ในการขับมอไซคันนั้นเหินอากาศครับไปให้ใกล้กับตัวเอาตอนได้มากที่สุดเพื่อใช้คันศรของคลินนนั้นยิงธนูลูกนั้นออกไปใส่ที่เอาตอนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทางร่างกายของเอลตอนนั้นมีเกาะเหล็กคอยหุ้มคุ้งกันอยู่ และนี่แหละครับจึงเป็นหน้าที่ของขับตันคาร์เตอร์ที่ต้องกระโดดจากตึกไปด้วยพลังมหาศาลของเธอเพื่อไปกระชากหมวกเหล็กของอัลตรอนออกในจังหวะเดียวกันกับที่ลูกธนูดอกนั้นพุ่งเข้าไปปักที่กลางดวงตาของอัลตรอนเข้าอย่างจังรับจนร่างของเขาล่วงลวงสู่พื้นในทันทีและโปรแกรมของอานิมนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาในร่างกายของอัลตรอนเพื่อทําการพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันนั้นจะต้องยึดร่างกายนี้ของนายแล้วแหละอัลตรอน ซึ่งอัลตอนก็เลยส่วนไปว่านี่ไอ้ล้นแกเป็นใครกันฉันเป็นเจ้าของร่างนี้เว้ยเจ้าต้องการอะไรกันแน่อานิมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยความต้องการของฉันนั้นก็คืออยากให้ไฮรายุดของโลกแต่อัลตอนแกดันมาทําลายความฝันของฉันด้วยการทําลายโลกนี้ทิ้งซะอย่างนั้นไปและนั่นเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้จริงลาก่อนนะอัลตอนว่าแล้วครับอานิมก็จัดการทําลายอัลตอนออกจากระบบของเขาในทันที แล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบสุขกันอีกครั้งทุกคนในทีมครับคิดว่าทุกอย่างคงจบแล้วสินะโดยที่พวกเขานั้นหารู้ไมว่าคิวมงเกอร์ได้แอบเดินไปที่ร่างของอัลตอนแบบลับๆเพื่อจัดการซึมซับชุดเกาะและมณนีของเขาเข้าสู่ร่างกายของตัวเองเฉยเล่ครับและเมื่อเขาทําสําเร็จคิวมงเกอร์ er ก็ได้บอกกับทุกคนว่าวอเชร์นะ่ะติดนี้พวกเราทุกคน และด้วยมณีทั้ง6นี้ฉันจะแก้ไขทุกอย่างในโลกของพวกเราเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ควรจะเป็นแต่พวกฮีโร่คนอื่นในทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทําของคิวมองเกอร์สักเท่าไหร่นี่อีริกจใจเย็นลงก่อนคืมนมณีนั่นมาซะแต่คิวมองเกอร์นั้นไม่ยอมรับนี่พวกนายจะปฏิเสธสิ่งเดียวที่กอบกู้บ้านของพวกนายได้หรอนี่เพ็กกี้เธออาจจะได้กลับไปอยู่กับสตีฟคนรักในช่วงเวลาที่จากมากก็ได้นะ ส่วนนายดร์เฉนนี่เป็นโอกาสที่นายจะได้กลับไปหาคนรักเช่นกันนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกนายตามหากันหรอกหรอแต่ทุกคนนั้นก็เงียบไปชั่วขณะครับแล้วก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่คิวมองเกอร์ทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกจึงทําให้คิวมองเกอร์ไม่มีทางเลือกอื่นครับใครที่ไม่เห็นด้วยคนคนนั้นก็ต้องถูกกําจัดซึ่งในตอนที่คิวมองเกอร์นั้นกำลังจะระเบิดพลังของเขาออกมาอนิมโซลาก็ได้ตื่นขึ้นมาที่ร่างของอัลตรอนอีกครั้งเพื่อดูดมันี้กลับไปที่่าางงขขอเขน เจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ของนายนะเฟยแต่คิวมงเกอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมสิครับทั้งคู่นั้นยือแย่งมณนีกันเป็นพักใหญ่เปิดโอกาสให้ดรอเตอนนเชนนได้ใช้โอกาสนี้ในการยิงพลังงานของเขาไปใส่พวกเขาทั้งคู่ครับที่กําลังยือแย่งมณนีกันอยู่ผสมผสานไปกับพลังส่วนตัวของวัตเชอร์เพื่อทําการผลิตพวกเขาในมิติกระจกของดเร์เวนไปตลอดการและทุกอย่างครับก็กลับคืนสู่ความสงบสุขแบบจริงๆกันเสียทีโดยดเร์เวนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับวัตเชอร์เป็นการส่วนตัวครับ เขาได้ถามว่าวอตเชอร์เนี่ยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามาโดยตลอดเลยใช่ไหมว่าเครื่องคัดเชอรอนั้นจะใช้ไม่ได้ผลรวมไปถึงการหักหลังของคิวมองเกอร์จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์มิติกระจกนี้ขึ้นมาซึ่งวอตเชอร์นั้นก็ตอบว่าใช่ครับนี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะหยุดเรื่องนี้ไว้ได้ที่สําคัญก็คือกระป๋อมิตินี้จะต้องมีคนดูแลเพราะถ้าหากว่ามันแตกออกมานายรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งดเร์สวนนั้นก็เสียสละครับพอจะดูแลรักษาให้เองนายไม่ต้องเป็นห่วงนะวอตเชอร์ เพราะด็อกเตอร์สเตรนนั้นไม่มีจัก,กรวานให้กลับไปอยู่แล้วนี่และบอกได้เลยว่างานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกลาเสมอครับวอชเชอร์ได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกล่าวขอบคุณกับฮีโร่ทุกคนในนามของพระหุจัก,กรวานยังเป็นทางการครับและได้บอกกับพวกเขาว่าถ้าพวกเจ้าได้กลับไปโลกของพวกเจ้านั้นจะไม่มีวันได้รู้เรื่องราวพวกนี้ยางเด็ดขาดโดยหลังจากเข้าข้ามประตูนั้นไปแล้วพวกเจ้าทุกคนจะกลับไปสู่ช่วงเวลาเดิมที่ได้จากมา และทุกคนนั้นก็ยินดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกอบกู้อะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และพร้อมเป็นอย่างมากที่จะกลับไปใช้ชีวิตกันต่อในช่วงเวลาของตัวเองยกเว้นอยู่เพียงคนหนึ่งครับกับตันคาร์เตอร์ของเรานั่นเองที่เธอนั้นไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าควรกลับไปดีไหมก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าเธอนั้นติดอยู่ในมิติของเทสแรกมาเป็นเวลานานจนเธอไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับสตีฟโรเจอร์เลยวอตเชอร์จึงให้กับตันได้เลือกรับ ว่าเธอนั้นอยากจะกลับไปในช่วงเวลาที่สูญเสียไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเธอต้องการแบบนั้นวอตเชอร์ก็จัดให้ได้ครับแต่วอตเชอร์ก็การรับปากเลยว่าโลกในช่วงเวลาที่คาร์เตอร์นั้นจากมาต้องการกลับตันแบบสุดซึ่งกับตันคาร์เตอร์ก็คิดอยู่พักใหญ่แล้วก็ตัดสินใจได้ครับว่าเธอจะกลับไปในช่วงเวลาเดิมที่จากมาดีกว่ากลับไปสู้กับโจรสลัดต่อเขียงคู่กับนาตาชาโรมานอฟและในที่สุดแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายครับอย่างนาตาชาโรมานอฟที่อย่างที่เรารู้กันอีกแหละ ่าโลกของเธอนั้นไม่มีมนุษย์อยู่อีกต่อไปเพราะมันเป็นโลกแรกๆเลยที่เอาตอนนั้นล้างผ่านไม่มีอะไรครับที่ทําให้เธออยากกลับไปที่นั่นอีกนาตาชาขอร้องให้วอตเชอร์นั้นเสกทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่วอตเชอร์ก็ย้ำกลับว่าเขายังคงยึดมั่นในคําสาบานเดิมว่าจะไม่แทรกแซงความเป็นไปของแต่ละจักรวาลถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะแทรกแซงไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับในการกําจัดเอาตอนแต่ถ้าว่าเขาก็ทําเรื่องนี้ให้กับนาตาชาไม่ได้จริง แต่วอเชอร์นั้นเสนอทางออกให้กับเธอเป็นทางอื่นครับโดยการพาเธอไปส่งที่จัก,กรวาลแห่งหนึ่งที่จัก,กรวาลแห่งนี้นั้นนาตาชาคนเก่าได้ตายจากไปแล้วจึงทาให้นาตาชาคนใหม่ได้เข้ามาช่วยนิกฟิลรี่ที่กําลังจัดการกับโลกิไว้ได้ทันท่วงทีซึ่งนั้นทําให้นิกฟิลรี่ถึงกับประหลาดใจนี่เธอไม่ได้มาจากจักรวาลน,นี้ใช่ไหมแล้วเรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้และเรื่องนี้มีเอ็นเครดิต เพราะว่าภาพเหตุการณ์นั้นได้ตัดกลับมาหลังจากที่กัปตันคาร์เตอร์ได้จัดการกับพวกโจรสลัดเสร็จแล้วเธอนั้นก็ได้เจอเข้ากับบางอย่างบางอย่างที่นาชาของจักรวาลน,นี้ได้ออกปากเลยครับว่าคาร์เตอร์นั้นจะต้องประหลาดใจที่ได้เห็นมันแต่กัปตันก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่พอสมควรครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคงประหลาดใจไปมากกว่าวันนี้ที่เธอผ่านมาไม่ได้หรอกและสิ่งที่คาร์เตอร์ได้เห็นนั้นก็คือหุ่นนต์พิฆาตของไฮดราที่หายสาบสูญที่ครั้งหนึ่งครับสตีฟโรเจอร์เคยขัับมน และที่สําคัญในตอนนี้มันมีคนขับอยู่ข้างในด้วยแล้วภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่วอเชอร์รับที่เขาได้บอกว่ามันก็แค่นี้ว่าไหมทุกสิ่งมีชีวิตนั้นมักจะค้นหาสถานที่ที่เหมาะกับตัวเองเสมอที่ที่จะเรียกว่าบ้านและสําหรับตัวข้านั้นในทุกทุโลกในพระหุจักรวาลทุกเรื่องดาวคือบ้านของข้าและข้าขอสัญญาว่าจะปกป้องมันให้ถึงที่สุด ถึงแม้ว่าค่านั้นจะต้องทำผิดต่อคำสาบานของตัวเองก็ตามและนี่แหละรครับคือจุดจบของ What If ทั้ง9 EP อย่างสมบูรณ์แบบที่บอกได้เลยว่าแต่ละตอนนั้นพีคมากๆโดยเฉพาะใน EP นี้ที่มันให้ความรู้สึกเหมือนผมนั้นได้กลับไปดูทีมเวนเจอร์ได้ประมือกับทานอตอีกครั้งยังไงอย่างนั้นเลยครับที่บอกได้เลยว่ามันและสนุกแบบสุดๆมันดีงามมากจริงไม่คิดว่าทางมาเวลนั้นจะทำออกมาได้ดีถึงขนาดนี้ ที่บอกได้เลยว่ารอติดตามภาค2กันได้เลยครับเพราะว่าหนังได้ทิ้งปมไว้ขนาดนี้บอกได้เลยว่าภาค2มันจะพลิกยิ่งกว่านี้ซะอีกและสําหรับใครที่ชื่นชอบการสรุปเนื้อเรื่องหนังแบบนี้อีกอย่เลืมติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีซีรีส์และหนังอีกมากมายที่ผมนั้นจะสรุปมาให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันไม่เบื่อเลยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลางแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ